สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมัดเด็ดนะครับอยู่กับผมวันนี้ทีนักโกรักแดงครับผมหนุ่มเสรภูมิครับแหมนี่อยู่กัน2คนวันนี้แขกรับเชิญหนีเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสงกรานต์อ่ะก็เทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลแบบไทยๆเนาะครับนะแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่กำลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่า มีโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เดินทางไปไหนนะครับขอให้เดินทางด้วยความสุขภาพนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังคือให้ระมัดระวังคนที่ชอบดื่มก็อดลนทนหน่อยให้ถึงบ้านก่อนค่อยดื่มนะบางคนเนี่ยโอ้ยครับประสงค์แก้วมาเนี่ยคือไม่บรรยับบรรยังเลยนะครับคือการขับรถนานๆเนี่ยมันมีโอกาสพลาดได้ก็เป็นไปได้ก็เปลี่ยนกันครับเราเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับอันไหนที่มันละเว้นได้ก็ละเว้นไปก่อนครับก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับบางทีการสัญจรไปมาเนี่ยการจราจรอาจจะติดขัดมากนะครับนี่ต่างจังหวัดเริ่มติดแล้วนะอารมณ์เนี่ยก็ต้องคุมด้วยเหมือนกันคุณพี่ผมเคยขับรถไปเนี่ยฮะร้อยเอ็ดเนี่ยออก6โมงเย็นนะฮะถึง6โมงเย็นอีกวันหนึ่งนะคือทรมานมากถ้าขับรถคนเดียวทั้งง่วงนอนทั้งสารพัดเลยนะก็ต้องพยายามมาฮะแล้วถ้ามันขับเร็วๆไม่ไหวขับไม่ไหวพักที่ปั๊มคือคุณจีคือบางจุดเนี่ยเขาจะมีน้ำร้อนนะกาแฟนะฮะเครื่องดื่มบริการฟรีเลยนะฮะท่านอย่าไปกลัวนะบางท่านเห็นไฟแวบๆหน่อยไม่ได้นะต้องพยายามหนีครับแต่เข้าไปจริงๆแล้วนะวันนั้นน่ะเขาจะตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยนะอย่างนึงแหละหรือท่านง่วงท่านก็ไปพักตรงนั้นก่อนก็คนขับเขาบอกว่ามีกระทั่งหมอนวดด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อแผนโบราณนะนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกนิดนึงกฎหมายนี่นะครับคนที่นั่งอยู่บนรถก็ห้ามดื่มนะครับเตือนกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาตำรวจเจ้าที่ตำรวจเขาทำตามกฎหมายแล้วก็ไปด่ากันอีกคือถ้ามันพลาดพังมาแล้วเนี่ยมันทั้งรถเลยคุณทีไม่ใช่คนเดียวนะใช่นะครับก็คือทั้งคันนะฮะส่วนมากมันก็จะเป็นญาติพี่น้องถูกต้องไหมเดินทางนะเป็นลูกเป็นหลานสารพัดน่ะที่ฝากกันกลับบ้านไปนะฮะที่นั่งรถไปคันเดียวกันเนี่ยฮะส่วนมากจะไม่ค่อยจะเป็นคนอื่นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยฮะส่วนมากเขาจะใช้รถส่วนตัวไปเยอะครับโอ้แต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนๆเนี่ยเล่าความหลังนิดนึงผมเข้ามากรุงเทพใหม่ๆคุณจีโอ้โหยาวไปหรือเปล่าคุณตั้งแต่พ.ศ. 2516นะเข้าใหม่ๆนะ15-16นะผมเพิ่งเกิด นั่นแหละคือรถบกสเนี่ยรถแดงเนี่ยเขาเรียกรถแดงนี่นะต้องนั่งหลังคากลับนะคุณทีนะฮะเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียครึ่งราคาเนี่ยต้องยืนต้องรอนะนะแทบจะไม่มีตั๋วให้เลยต้องจองกันข้ามเดือนเลยก็อย่างเงี้ยธรรมดารถไฟความเร็วสูงไม่ได้ใช้ก็อย่างเงี้ยแหละตอนนี้มันพัฒนาขึ้นแล้วไงก็ยังก็รถไฟบ้านเรายังตกรางอยู่เลยคนก็กลัวเหมือนกันแทนที่จะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ได้ใช้แล้วก็อดช่วงสงกรานต์เนี่ยเฮียตีขายดีเฮียตีผู้สนับสนุนทางสถานีเราเนี่ยขายรถเขาบอกเดือนนี้ขายดีเพราะว่าคนบางคนเนี่ยมีเงินไม่มากนะก็ไปออกรถมือสองเฮียตีก็บอกขายดีช่วงนี้นะสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขายังชั่วหน่อยเขาบอกก็เวลาเฮียตีขายดีพวกเราก็ดีใจฮะจริงๆนะครับต้องขอขอบพระคุณนะฮะคือผู้มีพระคุณอ่ะว่าง่ายๆขอขอบพระคุณก็แล้วกันอ้าวนะครับแล้วก็เรื่องในวันสงกรานต์เนี่ยนะครับนะฮะวันนี้ทางนปช.ก็มีการจัดรถน้ำดำหัวเหมือนกันครับนะครับซึ่งทางเราเองนะฮะก็ไม่คือตอนเช้าเนี่ยไปจากสถานีก็ไม่ได้นะฮะทำงานพร้อมกันระหว่างสถานีกับทางโทรทัศน์ด้วยเนี่ยครับขยับไปไหนที่ลำบากนะฮะก็คือมันต้องมีหน้าที่ต้องทำเอาเป็นว่าผมเป็นหน้าที่ต้องทำผมขออวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ของนปช.แล้วกันนะฮะขอให้ทุกท่านนะครับนะฮะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราตลอดไปแล้วก็นำทางแสงสว่างนะครับประชาธิปไตยมาสู่สังคมไทยให้จงได้นะฮะแต่ทั้งนั้นนะฮะก็หวังว่านะครับทำวางแผนเนี่ยนะฮะการวางแผนให้สรุปบทเรียนต่างๆนะครับที่มันผ่านมาแล้วเพื่อชัยชนะของเราในวันข้างหน้าครับนะฮะด้วยความเคารพจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตู่นะฮะอันนี้เป็นการพี่ตู่นี่เป็นการดูรูปพี่ตู่นี่เป็นการเคารพคนตัวเลยนะนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพี่ตู่พี่ดอนครับนะฮะคุณเต้นนักพูดใส่เกลือนะฮะอันนี้ก็แหมนะครับเป็นการเคารพเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับวันเกิดวันอะไรเนี่ยวันผู้ใหญ่ทุกคนนะทุกท่านนะในนปช.ครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับนี่ก็
ข้าบรรยากาศละเข้าบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานต์แต่สงกรานต์ทุกปีสงกรานต์ทุกปีนี่นะมันจะมีฝนทุกทีก็วันนี้ก็ฝนตกฝนเริ่มมาแล้วก็ไม่เป็นไรดีอากาศต่างจังหวัดตกแล้วนะอากาศสบายดีครับก็เดี๋ยวร้อนมากเดี๋ยวผมให้กำลังผมยังไม่ได้รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่อีกท่านเลยใครหลายท่านจริงๆนะวันนี้อีกท่านนึงเนี่ยนะครับก็เป็นผอ.ฮะดีเอ็นครับก็ขอให้พี่บรุษนะครับนะฮะท่านผอ.ดีเอ็นนะฮะผอ.เอเชียเดชเนี่ยครับจงมีแต่ความสุขความร่ำรวยนะฮะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการครับเป็นลมโพล่มใสให้เราขอถอดรายการมาเด็ดละออแล้วกันนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขอให้มีความสุขนะให้ร่างกายแข็งแรงว่านแหละนะครับนี่ก็อย่าไปทีนิดนะนะฮะต่อไปนี่อยากจะนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านแล้วนะครับก็อวยพรพร้อมๆกันระหว่างนายกรัฐมนตรีพี่น้องก็คือทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะจัดก่อนคุณทีว่าเสาร์อาทิตย์ก็หยุดครับนะครับเริ่ม10เนี่ยวันนี้11ใช่ไหมอ่า12 13 14 15นี่หยุดแล้วอ่านะครับก็วันนี้เขาจะรดน้ำดำหัวกันแล้วฮะนะหน่วยงานราชการต่างๆนี่ฮะตอนนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านกันแล้วกันในวันปีใหม่ของไทยครับนะช่วงสงกรานต์นี่ข้าราชการต่างๆก็ทำตัวเป็นนะครับข้าราชการของประชาชนซะครับนะที่ผ่านๆมานะครับปีก่อนๆนะฮะปีที่แล้วปีใหม่ไทยนี้อยากจะให้ข้าราชการทุกคนเนี่ยปรับตัวเปลี่ยนตัวนะครับ ครับนะฮะโดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เดี๋ยวพูดถึงนะฮะเดี๋ยวมาดูนายกรัฐมนตรีกิจกรรมของนายกรัฐมนตรีที่ในวันที่ไม่ได้อวยพรท่านนายกเลยก็เดี๋ยวค่อยอวยพรดูก่อนนะครับนะก็อวยพรก่อนนี่ฮะนะโปรดิวเซอร์สั่งให้อวยพรก่อนนะครับครับก็ขอให้นะครับนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านครับไม่ว่าจะเป็นนายกทักษิณแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์นะครับนะฮะจงเป็นผู้นำนะฮะท่านทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะคนเสื้อแดงนะครับหวังในตัวท่านมากนะฮะโดยเฉพาะนายกยิ่งลักษณ์ในขณะนี้หวังว่าท่านจะเป็นจิตวิญญาณนะครับที่จะนำแสงสว่างนำทางประชาธิปไตยนะครับตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะพนักท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้มีการประกาศต่อสู้กับเผด็จการอย่างเต็มตัวนะฮะพร้อมที่จะยอมตายในสนามประชาธิปไตยนั่นเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับชื่นชมพฤติกรรมของท่านมากชื่นชมวัฒกรรมในส่วนนี้มากแล้วก็ผมถือว่าเป็นสัจจะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจนะครับส่วนเรื่องกำลังใจไม่ต้องห่วงครับพี่น้องคนเสื้อแดง นะครับจะยืนอยู่เคียงข้างพระท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็นะครับส่งกำลังใจนะครับและความคิดถึงห่วงใยไปถึงพระท่านนายกทักษิณด้วยนะฮะวันนี้เห็นว่ามีหลายคนเดินทางไปเยี่ยมนะครับคุณเสร็จยังมีโอกาสไปเยี่ยมก็เสร็จยังขอส่งแรงใจไปเชิญนะก็มาถึงผมก็ขอให้ท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับมีร่างกายแข็งแรงนะก็อยู่เป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นความหวังให้กับพี่น้องคนไทยนะครับสักวันหนึ่งก็คงเมื่อบ้านเมืองปกติแล้วท่านก็คงจะได้กลับมานะครับสู่เขาเรียกว่าสู่บ้านเกิดเมืองนอนนะครับส่วนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่ครับนะพี่น้องประชาชนเองเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากจากนายกรัฐมนตรีอยากให้นายกรัฐมนตรีนะต่อสู้กับพวกเราอย่าถอยอย่าหนีนะครับนั่นคือของขวัญปีใหม่ของไทยนะครับท่านบอกว่าโอ้ท่านไม่เอาละท่านจะเลิกแล้วเนี่ยเราไม่อยากได้ยินคำนี้นะครับพี่น้องคนไทยไม่ต้องการไม่มีทางสิ่งของจากนายกรัฐมนตรีผมเชื่อนะครับว่านายกรัฐมนตรีไม่มีพูดอย่างนั้นนะนี่คือผมต้องขออนุญาตนะแอบอ้างพี่น้องคนไทยผู้ที่รักประชาธิปไตยเลยว่านะสิ่งที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรีหนึ่งแหละนะยืนเป็นหลักให้พวกเรานะสองละการต่อสู้นี่ไม่ใช่ท่านสู้โดดเดี่ยวอยู่เพียงผู้เดียวนะท่านยังมีประชาชนซึ่งให้ความหวังและก็หวังกับท่านนะครับที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยให้มันลุล่วงไปในช่วงปีใหม่ปีข้างหน้านี้นะครับครับสิ่งที่แล้วมาครับปีที่ผ่านมาอะไรที่มันผิดพลาดก็ทบทวนกันไปนะฮะว่าอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยถือว่ามันไม่ใช่ล้มเหลวนะนะคำว่าผิดพลาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเพราะว่าการต่อสู้กับพวกอำนาจอธิปไตยพวกนี้เนี่ยนะมันจะถามว่าสำลิดเต็มร้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะเพราะว่าอำนาจเนี่ยเขาใช้ทุกอย่าง
ทั้งเล่เหลี่ยมทั้งกลไกต่างๆที่มีอยู่ในมือ นะครับวันนี้นะฮะทางหน่วยงานต่างๆนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เดินทางไปรดน้ำดำหัวป๋าแกนะฮะผมก็ด้วยความที่เป็นเด็กเหมือนกันนะครับแล้วผมก็พูดถึงป๋าแกบ่อยนะฮะป๋าครับนี่ผมเปิดใจนะฮะป๋าคือผมเองก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับป๋าเลยนะครับไม่ได้มีความเกลียดชังเป็นการส่วนตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเห็นประเทศชาติเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้นะครับโดยขอได้ไหมขอป๋าได้ไหมให้ผมพูดกับป๋าก่อนคุณอย่าพึ่งยุ่งนะฮะผมจะไปขอลูกป๋าบ้างนะครับคือผมก็ด้วยความเคารพนะฮะก็ป๋าก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองจริงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยครับป๋าครับการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองนะครับไอ้ความแค้นอะไรที่เคยนะครับฝังจิตฝังใจเนี่ยก็ปีใหม่แล้วขอให้ป๋าหยุดเถอะครับนะฮะแล้วก็สกิดลูกป๋าทุกคนให้ถอยนะฮะแล้วก็ปล่อยให้กลไกของประชาธิปไตยเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปรวมไปถึงกลไกอื่นๆนะครับซึ่งเขาเรียกว่าฟ้าลิขิตแล้วเนี่ยนะฮะให้มันเป็นไปตามนะครับตามที่ฟ้าลิขิตมานะฮะเชิญคุณหนุ่มเสรีภูมิพูดถึงป๋าเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าผมก็พูดบ่อยเหมือนกันเรื่องป๋านะครับป๋าเองก็คงจะรู้ตัวแล้วนะครับหลังจากวันสองวันที่บอกมาว่าเขาคงไม่ให้ผมเป็นคนกลางแล้วล่ะนะฮะก็ป๋าก็รู้ดีอยู่แล้วว่าพี่น้องประชาชนนี่เขาตื่นรู้นะเขารู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยป๋าถอยมาเลยครับนะนี่คือสิ่งพี่น้องประชาสิ่งที่พี่น้องประชาชนนี่เขาขอนะป๋าอยู่ในส่วนของป๋านะครับอยู่การอยู่ตามธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมนะฮะนะอยู่อย่างแบบว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะครับอย่ามายุ่งเกี่ยวอย่ามาข้องแวะเลยปล่อยให้เด็กๆมันทำปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองของธรรมก็แล้วกันก็ไอ้ส่วนข่าวลือนะฮะที่บอกว่าป๋าจะมาเป็นนายกคนกลางนะฮะผมบอกอย่าเลยฮะเพราะป๋าถ้าป๋ามาเป็นนายกคนกลางป๋าจะเป็นอย่างนี้ฮะครับนะป๋าจะเป็นนายกแบบนี้อย่างเดียวนะเพราะนั้นป๋าอย่านะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าป๋าคงพอแล้วนะฮะตำแหน่งที่ป๋ายืนอยู่เนี่ยนะฮะเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติศักดิ์ศรีมากนะครับแล้วก็อย่าแล้วคำหนึ่งอยากยินจากป๋าบอกว่าอย่ายุ่งกับผมเลยพวกคุณจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะนะผมวางมือแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะผมอยากให้ประกาศต่อสาธารณชนเหมือนกันนะคุณทีนะเหรอคือบางทีมีคนไปแอบอ้างก็มีมีคนไปสมอ้างก็ในบอกว่านี่เป็นคำสั่งจากคนนั้นคนนี้เลยนะนะครับเอาให้มันชัดๆเอาให้มันตรงๆไปเลยไงก็ไอ้เรื่องที่ป๋าไปพยายามล็อบบี้เกี่ยวกับปลัดกระทรวงนะฮะครับตามการประสานงานของแม่คุณตั้นเนี่ยนะโดยแอบอ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมบอกว่าพฤติกรรมเหล่านั้นให้หยุดซะนะให้หยุดซะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้โง่นะฮะวันนี้ประชาชนเขามองออกทุกอย่างครับนะทุกบริบทที่เล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับประชาชนเขามองกันออกหมดแล้วครับนะฮะแล้วก็ป๋าเองนะครับบอกว่านะฮะมีการอวยพรกลับไปให้ผบ.เหล่าทัพนะครับให้ทำหน้าที่บอกว่าทำหน้าที่สุจริตนะฮะป๋าก็บอกอย่างนั้นนะฮะก็ที่ท่านผบ.คำนี้ดีนะคุณทีนะคำบอกว่าทำหน้าที่สุจริตนี่นะคำนี้ดีแต่ถ้าต้องปฏิบัติต้องเคร่งครัดด้วยนะคือป๋าเองก็บอกนะฮะป๋าเองเนี่ยไปยกพระบรมราชโองการนะฮะพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยบอกว่าขอให้ทุกคนทำหน้าที่สุจริตครับผมก็ถามนะฮะไอ้คำพูดนี้นะครับผมต้องย้ำไปถึงข้าราชการทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนนี่ป๋าพูดเองนะให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่สุจริตหน้าที่นั้นเนี่ยนะฮะหน้าที่ราชการเนี่ยนะฮะเป็นหน้าที่ที่ต้องรับใช้ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ที่สุจริตที่ป๋าจะพูดถึงเนี่ยป๋าจะหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแต่หน้าที่ของข้าราชการที่สุจริตก็คือการทำงานรับใช้ประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะไม่เลือกชั้นวรรณะนะครับไม่ใช่พอเห็นเฮ้ยนะเป็นคนนี้เนี่ยกูปฏิบัติอย่างนึงเป็นคนนี้กูปฏิบัติอย่างนึงมันไม่ใช่ฮะนี่ขนาดเรื่องป๋าคนเดียวนะแต่ก็ต้องบอกด้วยท่านใดที่จะเดินทางผ่านไปผ่านมาเดินทางกลับบ้านนะท่านที่มีเหรียญของสุเทพเทือกสุบรรณอยู่แล้วท่านเอาออกท่านต้องเอาออกจากรถเนี่ยนี่เตือนพี่น้องกปปส.ที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะเตือนด้วยความหวังดีส่วนโจรใต้อยู่เหมือนเดิมออกไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาค้นต้องอยู่ในพื้นที่อยู่ยังอยู่สวนลุมอ่ะดีแล้วโรฮิงญาก็ยังอยู่โรฮิงญาก็อยู่ประหาไทยเหมือนเดิมนะก็ต้องอยู่แต่ว่ามันต้องอยู่ไม่คนที่เอาออกมายังไงคนที่เอาเหรียญสุเทพไปคล้องข้างๆคล้องตรงกระจกมองหลังเนี่ยพี่น้องประชาชนรีบถอดออกนะครับ
มันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามันเป็นสื่อความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็หลายคนนะที่ประสบอุบัติเหตุมานี่ก็เห็นว่าเป็นยกพวงเหมือนกันนะยกรถเหมือนกันก็นะครับไอ้เรื่องของเหรียญสุเทพเนี่ยนะฮะไอ้ความจังไรของคนเนี่ยนะครับนะฮะที่ทำเหรียญด้านนึงเป็นหลวงปู่ทวดครับนะอีกด้านนึงเนี่ยนะฮะเป็นไอ้เทียบไอ้เชือกเนี่ยนะฮะมันก็ไม่เหมาะไม่ควรอยู่แล้วคือหลวงปู่ทวดนี่ตามมหานิยมอยู่ยงโคพันโอ้เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทุกคนรู้จักหมดนะฮะหลวงพ่อทวดเนี่ยแต่ไอ้พวกโขนเนี่ยครับคือเทียบเท่าหรอคุณทีต้องว่าเขาเรียกว่าเอาตัวเองไปเทียบเท่าไปอะไรล่ะไปอะไรฮะไปคุณพูดไปก่อนฮะผมกำลังอ่านอยู่ก็ผมไม่เข้าใจจริงๆว่ากล้าทำได้ยังไงนะครับเพราะว่าหลวงปู่ทวดเองนี่ก็เป็นที่นับถือของพี่น้องประชาชนทั่วโลกต้องบอกทั่วโลกนะฮะซึ่งเป็นชาวพุทธนะฮะแต่ว่าคนอย่างสุเทพทุกวันนี่ไม่คู่ควรจริงๆครับที่จะมาทำเรื่องแบบนี้นะก็ตอนนี้เนี่ยนะครับมีเหรียญของนะฮะสุเทพพวกนี้ไม่พอครับครับตอนนี้นะฮะยังมีรูปหล่อรูปหล่อไม่ใช่คนรูปหล่อนะครับไม่ใช่พ่อรูปหล่อนะรูปหล่อของใครอีกไม่ใช่รูปหล่อของเรานะเป็นรูปหล่อของไอ้โรนอ้าวไอ้โรนออกรูปหล่ออ้าวก็นี่โอ้นี่วัดแจ้งวัฒนะไอ้นี่ขายวัดไปแล้วไงจะบอกว่าวัดก็น้อยไม่ได้ไม่ใช่ก็วัดแจ้งวัฒนะไงเพราะตั้งสำนักไว้ตรงนี้ไงเออนะครับว่าไอ้นั้นมันวัดปทุมวันนะวัดปทุมวันเก่านะฮะย้ายเข้าไปเนี่ยตอนนี้ย้ายวัดไปอยู่สวนลุมแล้วนี่เหรียญไอ้เชือกนะฮะรุ่นนี้อย่าเอากลับบ้านนะครับท่านผู้ชมฮะผมเตือนนะกปปสนะฮะห้อยนกหวีไปดีแล้วคือฮะอย่าไปห้อยเหรียญไอ้เชือกนะตายนะครับจะบอกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่แนะนำให้เอากลับบ้านนะฮะคือไอ้นี่แหละเอาไว้ในม็อบอย่างเดียวเออมึงจะเอาไว้ที่ไหนก็เรื่องมึงเหอะนะครับก็มันมีการนำรูปหล่อเขาบอกเป็นรูปหล่อนะฮะของไอ้โลนอันทะอิสระเนี่ยครับไอ้นรกส่งมาเกิดเนี่ยฮะทำผมบอกว่าเป็นนรกเนี่ยฮะส่งมาทำลายประเทศนะครับเป็นทำลายศาสนาเป็นเทวทัตกลับชาติมาเกิดแท้ๆเลยไอ้เหี้ยเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่พระผมด่าได้ครับนะครับเขาบอกว่านะครับมีไอ้อันทะอิสระนะครับนะฮะรุ่นนี้เนี่ยมันตั้งชื่อรุ่นว่ากูคือผู้ชนะนะฮะชนะอะไรอ่ะชนะกล้วยทอดนะฮะชนะกล้วยทอดโอ้โหดูท่านะครับเป็นรูปเหมือนของไอ้โลนอันทะอิสระนะครับแล้วก็บอกอุษาอู้แม่เจ้านะฮะไอ้พวกสลิมบอกว่าเป็นพระของแผ่นดินพ่อมึงสิเป็นเทวทัตของแผ่นดินไงนะฮะส่งขึ้นมาเนี่ยนะครับมาทำลายศาสนามาทำลายประเทศชาติของเราบอกว่ารุ่นนี้นะครับชื่อว่ารุ่นกูคือผู้ชนะวัตถุประสงค์นะครับบอกว่าจะนำเงินนะฮะไปสนับสนุนเพื่อค่าใช้จ่ายเวทีแจ้งวันนะหาแดกอีกแล้วฮะสองครับขายข้าวยังไม่พอเพื่อใช้หนี้นะฮะเงินยืมให้กับการต่อสู้ที่ผ่านมาเอ๊ะมึงเป็นหนี้เป็นสินอะไรอ่ะมีใครให้เครดิตนะไม่รู้ฮะเนี่ยบอกว่าเพื่อใช้หนี้นะฮะเงินยืมในการต่อสู้ที่ผ่านมาไม่ยืมใครไม่รู้มีแต่ไถอย่างเดียวเนี่ยผมยังงงๆอยู่แกไปยืมเอ้ยรถมึงไปยืมใครมาบ้างวะมันมีคณะกรรมการแล้วก็ไปยืมมันมีเครดิตขนาดนั้นเชียวเหรอไม่รู้เออนะครับแล้วก็บอกว่ามีการก่อตั้งกองทุนปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ของกปปสกองทุนภาค7บวก2ก่อตั้งกองทุนปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ครับมึงนี่เห็นไหมฮะอ้างอีกแล้วเออบอกเป็นกองทุนเลยเหรอเออแล้วก็บอกนี่ฮะวัตถุประสงค์ต่อไปเขาบอกว่าเพื่อตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพรักษาพยาบาลและชดเชยให้แก่ผู้สูญเสียและบาดเจ็บแก่กาดผู้เสียสละทุกคนที่อยู่เวทีแจ้งวันนะอ้าวตกลงว่าไอ้เทือกไม่จ่ายหรือไงเออไหนบอกว่าจ่ายศพต้อง5ล้านไม่หรอตกลงคนละส่วนนะศพละ5ล้านมันยังไงกันแน่คือโหนี่มันม็อบอิสระจริงๆนะอ้าวเออก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะรายได้ผลประโยชน์เนี่ยแยกกันเลยเขาบอกนะครับคนที่เขาส่งข่าวมาเขาบอกว่าจองได้ที่เวทีแจ้งวัฒนะนะครับจำนวนจำกัดช้าหมดอดเลยใครจะไปจองบางทีเนี่ยขับรถผ่านมันยังตีเลยเออแล้วใครจะไปจองมึงนะฮะ คือ
อ้าวสมมติว่าคุณทีอยากไปจองมาดูบ้างเนี่ยนะคุณทีเข้าไปได้ไหมผมไปขอส่องก่อนได้ไหมไปส่องเลยคือจริงๆเนี่ยเวลาเขาจะเช่าพระใช่ไหมเขาต้องดูก่อนมีแว่นใช่ไหมไปส่องเนี่ยเขาจะดูตำหนิดูว่าโอ้พิมพ์นี้เป็นยังไงเฮ้ยมึงจำหน้ากูไว้นะเดี๋ยวกูขอเข้าไปส่องหน่อยครับแล้วมึงอย่ากระทืบกูนะได้เปล่าสัญญาณก่อนเพราะว่ากูจะไปดูเฉยๆว่ามีตำหนิอะไรด้วยเบื่ออนาคตจะดับไม่ใช่จะดังคือดูท่าทางนะดูท่ายืนเหมือนเทพีสันติภาพสันติภาพที่อะไรล่ะคือจริงแล้วม็อบนี่ไม่เป็นเอกภาพเลยนะฮะก็คือดูท่าทางในการที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยรูปหล่อใช่ไหมรูปหล่อแต่หน้ามันเหี้ยนะครับหน้ามันไม่หล่อนะครับเสียบรรยากาศสงกรานต์หมดเลยบ้างนะครับพี่อาร์ตส่งข่าวมาว่าพอดีเนี่ยนะครับวันนี้มีเพื่อนเรานะฮะเดินทางนะครับไปให้กำลังใจไม่ใช่ที่ไหนนะฮะไปยื่นมาตกลงยังไงฮะพี่อาร์ตนะวันนี้ครับปปช.ก็ไปยื่นหนังสือให้ปปช.หยุดปฏิบัติหน้าที่ยื่นฎีกาโอ้ไปยื่นฎีกาแล้วไงต่อฮะโดย Voice TV 10:00 น.แต่ภาพข่าวเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยจากการเป็นปปช.ไปยื่นหนังสือให้กกต.คนละเรื่องกันคนละเวลาแล้วก็ในที่สำคัญคือมีโกติอยู่ในภาพด้วยครับอ๋อเป็นการว่าโกติเกี่ยวพันกับปปช.เข้าใจแล้วนะฮะก็คือสงสัยเขาจะเอาฟุตมาผิดแล้วกันนะครับครับก็คือจะหยิบยกคลิปขึ้นมาแล้วก็น่าจะผิดคือนะฮะคือวันนี้เนี่ยนะครับทาง Voice TV เนี่ยก็มีการเสนอข่าวนะครับว่าทางพี่น้องเราก็คือทางกวป.เนี่ยนะฮะเดินทางไปเพื่อยื่นฎีกาเพื่อที่จะระงับยับยั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มปปช.นะแต่ภาพข่าวเนี่ยกลายเป็นว่านะครับเป็นงานที่พี่น้องปปช.ตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ทางเลดการ์ดเรดิโอเนี่ยมาร่วมกับเราด้วยนะครับที่เดินทางไปยื่นหนังสือให้กกต.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็คือเป็นการหยิบเอาสคริปต์ข่าวนี่มาผิดก็ไม่เป็นไรประกอบข่าวนี่ผิดก็ทางช่องเดี๋ยวเขาคงจะมีการแก้ไขต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆแล้วครับมันมีภาพนะฮะเดี๋ยวจะนึกว่าปกติยังอยู่ประเทศไทยไม่อยู่นะครับยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนว่าแกอยู่ไหนนะฮะก็เรื่องดังกล่าวนะครับผมไม่ขออนุญาตนะผมขออนุญาตนะครับที่จะไม่พูดถึงกรณีดังกล่าวไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นครับนะครับเป็นผู้ฟังซะดีกว่าคือเราเองนะครับท่านผู้ชมนะเราเองในฐานะผู้ดำเนินรายการไม่ว่าจะเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุไม่ว่าจะเป็นพิธีกรทีวีเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนนะฮะมีจิตสำนึกของพวกเราเองนะฮะว่าพวกเราทำอะไรพวกเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดกับพวกเราจะไม่โทษใครใดๆทั้งสิ้นครับนะฮะนี่คือคำยืนยันจากพวกเราฮะเพราะว่าพวกเรารู้ตัวดีนะฮะแล้วก็สำเนียกดีว่าเราทำอะไรอยู่คือมานั่งตรงนี้ก็คืออาสาถ้าผิดพลาดขาข้างนึงมันอยู่ในคุกอยู่แล้วอยู่ทำงานกันแบบนี้ก็คือถ้ามีการรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยครับไม่ผมกับคุณทีนะครับคงจะไม่ได้เจอหน้ากันก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะก็คือเราสละแล้วไงคือวันนี้เองถ้าเกิดว่านะครับอย่างข่าวคราวว่าจะมีการรัฐประหารเนี่ยนะฮะเขาก็มีการพูดถึงนะไม่ใช่มันจะเงียบหายไปเลยนะอย่างล่าสุดนะครับกลุ่มเสรีไทยนะครับคุณทิติชัยนามเนี่ยนะครับเป็นเสรีไทยรุ่น3นะฮะหรือว่าฟรีไทยนะครับก็บอกว่าวันที่19เมษายนเวลา 4:00 นก็คือ4:00 นะครับจะเป็นเลิกยึดอำนาจนะฮะออกมาแฉหมดเปลือกผ่านทีวีนะครับเกาะติดสถานการณ์ครับโดยมีการเผยแพร่ไปทั่วประเทศและกระจายไปทั่วโลกเปิดโปงแผนอมาตย์ชั่วนะฮะประชุมที่บ้านเดิมๆนะฮะบ้านเดิมๆนี่ก็น่าจะเป็นบ้านนายปรีมาลกุลนะฮะกลุ่มเดิมอ่ะกลุ่มเดิมอ่ะนะชุดเดิมๆแต่เปลี่ยนหน้าแต่ก็ในนี้เนี่ยผมคิดว่านะครับเขาสายดาวเขาเยี่ยเที่ยงมากันพร้อมนะฮะอามาดในชุดเดิมๆเขาจะล้มล้างพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะครับให้หมดให้หมดเลยนะครับและก็จะมีการปิดประเทศเนี่ย 3-5 ปีนะครับแล้วก็สภานิติบัญญัติกบฏเทือกครึ่งหนึ่งทหารครึ่งหนึ่งนายกมาจากอามาดนะกองกำลังที่ยึดนะครับกทม.ก็คือ DNA นะฮะคือ DNA เขาบอกงี้ครับ
DNA คนเสื้อครับก็คือทหารนั่นแหละนะยึดช่อง357-91แล้วก็จะมีการควบคุมตัวนายกและรัฐมนตรีภาคอีสานภาคเหนือนะครับจะมีการสั่งกองทัพภาค2ภาค3เนี่ยล็อกเป้าแกนนำคนสำคัญของคนแสดงจับขังให้หมดนะถ้าคนแสดงคนรับประชาธิปไตยขัดขืนต่อสู้จะถูกสังหารนะฮะไม่อั้นตายเป็นแสนรัฐบาลและนปชกันไว้ดีกว่าแกอันนี้ก็นะครับเขาก็ว่าอย่างนั้นเขาเป็นการเตือนกันนะครับให้ระมัดระวังแล้วก็วันที่19เนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผมก็บอกว่ามันจะเป็นเรื่องหรือจะเป็นเรื่องจริงหรือจะเป็นข่าวลวงเนี่ยผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆแหละครับมันวันที่18เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าอาจจะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะมีการตัดสินเรื่องนายกหรือเปล่าครับสงกรานต์มาปุ๊บก็เรียบก็ทำการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดเราก็ไม่ได้ห่วงฮะไม่ได้ห่วงว่าคนที่จะมาเป็นรัฐาธิปัตย์ตัวจริงๆเนี่ยนะฮะสุเทพอาจจะเป็นเป้าหลอกก็ได้ครับนะฮะเพราะว่าสุเทพเองเนี่ยอย่างที่อาจารย์สุรชัยพูดก็ถูกคือสุเทพไม่มีปัญญาไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะเป็นรัฐาธิปัตย์ได้ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยทางมันก็จะไปจบอยู่ที่ทหารใช่แล้วท่านพูดอย่างนี้เลยใช่เพราะว่าคนที่จะมีอำนาจไปทำตรงนั้นได้จริงต้องมีอาวุธครับนะครับมีกำลังพลมีหลายอย่างนะฮะนายสุเทพนะครับก็แต่ว่าถ้าถามว่านายสุเทพเป็นกบฏไหมในกรณีดังกล่าวเป็นครับนะครับเพราะว่าการก่อการทั้งการกระทำทั้งคำพูดคำจาทั้งเอกสารต่างๆนี้ออกมาเลยครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีพร้อมคุณทีโอ้ทำไม่ได้อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำสำนวนนะทำสำนวนเสร็จแล้วไงต่อก็ส่งให้อัยการอัยการส่งให้ต่อให้ศาลสถิตยุติธรรมแล้วมันต้องใช้เวลากี่ปีก็ใช้เวลานานแล้วครับแล้วแต่ว่าเขาจะยืดเวลาได้ขนาดไหนก็ผมไม่ได้วิจารณ์อะไรนะนะครับเพียงแต่ว่าถ้ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับดูมินิตการใช้ดูมินิตในการให้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าการประกันตัวเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อปี51นะครับนายสนธิลิ้นทองกุลกับพวกเนี่ยก็โดนข้อหากบฏครับและโดนข้อหาก่อการร้ายร้ายแรงด้วยซ้ำแล้วสินะฮะซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายสากลระดับโลกด้วยครับเข้าไปยึดสนามบินตั้งแต่ปี51จนปีนี้ฮะ57แล้วครับคดียังไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยแถลงเปิดคดียังไม่ได้มีการแถลงเลยฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุเทพเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วประชาชนนะฮะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่สามารถกุมชัยชนะได้นะฮะเรื่องแบบนี้มันก็จะวนเวียนเป็นหนังม้วนเก่านะฮะยืดยานกันต่อไปนะครับก็คือถ้าลักษณะนี้ถ้าครั้งนี้ที่สู้กันเนี่ยคุณชีไม่ชนะกันเบ็ดเสร็จนะฮะอะไรฮะเอาหลังใหม่นะครับก็คือต้องทักทายกับโปรดิวเซอร์ตลอด อย่างนี้แหละครับถือว่าเป็นรายการบ้านๆที่สุดนะสำหรับเราเนี่ยวิชาการนี่น้อยหน่อยนะแต่ว่านะการพูดคุยกันการสื่อสารกันก็เอากันง่ายๆอย่างนี้แหละครับให้พี่น้องประชาชนเข้าใจกันง่ายๆนะครับไม่ต้องแปลนะครับพูดคำไหนมาเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกันเลยครับคือตรงๆกันก็ถือว่านี่คือรายการหมัดเด็ดเนี่ยนะคุณทีก็มันมีหลายเรื่องที่เราต้องเก็บมาขบคิดกันละครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นองค์กรอิสระอย่างเงี้ยนะก็ออกมาพูดวันนี้นะครับเขาบอกองค์กรอิสระในยุติบทบาทกาวใจรัฐบาลกับกปสแต่พร้อมเปิดเวทีให้เจรจากันโอ้เอ้ยเรื่องนี้ไม่น่ามาคุยนะเพราะว่ามันผมว่ามันไม่น่าจะเป็นบทบาทตั้งแต่ต้นแล้วนะไอ้เรื่องที่อยู่ดีๆนี่นะครับไปล่าองค์กรนู้นองค์กรนี้บอกว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งที่ยังหลายๆคนนะฮะที่เป็นประมุขขององค์กรเหล่าๆนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยกับการที่อยู่ดีๆเนี่ยมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวซึ่งมีไม่กี่ตัวนะฮะมีไอ้สมชายมีอีนางอมกลาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปอ้างบอกอัยการสูงสุดซึ่งอัยการสูงสุดก็บอกกูไม่รู้เรื่องเขามีบทบาทสำคัญนะคุณทีอะไรอีกล่ะอ้าวงวดที่แล้วเขาก็ยังรับเรื่องส่งต่อไปให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาฮะเรื่องการเลือกตั้งไงคือไอ้องค์กรบ้าบอคอแตกพวกนี้อย่ามาคุยแบบเป็นขี้ฟันมันไม่ได้ดิมันต้องคุยกันดิเพราะว่าไอ้พวกนี้ยังเป็นวนเวียนขององค์กรอิสระอยู่ไงมันยังต้องประสานกันแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นเหตุเป็นผลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเครือบแคลงใจอยู่ตลอดเวลา
คือการบอกประกาศยุติบทบาทเนี่ยนะฮะมึงต้องลาออกสถานเดียวนะครับยุติบทบาทเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้นะครับทุกวันเนี่ยที่ประเทศมันชิบหายเนี่ยนะฮะก็มึงนี่แหละไอ้องค์กรอิสระหัวขะนะฮะไอ้พวกองค์กรอิสระหัวกล้วยทอดทั้งหลายแหละเหล่านี้เนี่ยนะครับทั้งนั้นแหละนะฮะที่กำลังสมคบคิดกันใช้ทฤษฎีสมคบคิดร่วมนะฮะร่วมหัวจมท้ายกับม็อบกบฏกปศแล้วก็ไอ้พรรคประชาธิปไตยนะฮะรวมไปถึงอำมาตย์เท่าต่างๆเนี่ยนะฮะครับนะครับรวมไปถึงไอ้ท่อน้ำเลี้ยงซึ่งเป็นไอ้ไม่ว่าจะเป็นนะฮะบริษัทน้ำเมาอย่างเงี้ยนะฮะหลายบริษัทนะครับที่เข้ามาเทกระจาดให้อ่ะและรู้สึกว่าตอนนี้นะครับวันที่18เนี่ยจะเป็นการลงขันกันครั้งสุดท้ายเลยนะครับนะเพื่อที่จะขนคนมานะอ๋อรวมทุนเออรวมทุนเทกระจาดเลยอ่ะเขาบอกว่างานนี้นะแบงค์ใหญ่แบงค์นึงนะฮะแล้วก็บริษัทน้ำเมาอันนั้นเนี่ยผนึกกำลังกันเลยบอกว่าเต็มที่คือเป็นไม้สุดท้ายแล้วว่างั้นเหรออ่าไม้สุดท้ายถ้าเป็นวิ่งเป้าหมาย4คูณ100นี่ก็ไม้สุดท้ายเลยจะเข้าเส้นชัยแล้วเป้าหมายของกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับไม่ใช่บอกว่าสุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์ได้ไม่มีทางนะฮะแต่มีความคาดหวังเหนือกว่านั้นอีกก็นั่นแหละนะฮะเอามาฟังเขานิดหนึ่งคุณจีก็บอกว่าส่วนที่บางฝ่ายนี่กังวลนี่คือนางผานิชพูดนะนะครับกังวลต่อการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ถูกมองว่าเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองนั้นครับนางผานิชมองว่าเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้เป็นสิ่งที่พูดได้แต่ยืนยันได้ว่าทุกองค์กรทำงานอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลและหน้าที่หลักขององค์กรอิสระคือการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือการทำหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่เขาอ้างมานะผมถึงบอกไงไร้สาระคุณจะไปอ่านทำไม เปลืองเวลานะครับกับท่านฟังมากท่านชมมากกว่าเพราะว่าไอ้คุณผานิชเองเนี่ยนะฮะซึ่งคุณผานิชเนี่ยชื่อมาปุ๊บเนี่ยคุณผานิชเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งโดนเราฟ้องไปแล้วนะฮะคุณผานิชก็รอไปแก้ข้อกล่าวหาแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีการดำเนินนะฮะการแจ้งความใบมาตรา157กับคุณผานิชกับพวกนี่แหละนะฮะแล้วเมื่อไรล่ะคดีโอ้ไปดองอยู่ที่นั่นปปช.ต่อคือพวกนี้ต้องถามไอ้นี้ด้วยคุณจีฟ้องแล้วก็ต้องถามหาจริยธรรมคุณธรรมด้วยแน่เผื่อมันมีจิตสำนึกนะครับเพื่อจะลาออกบ้างแต่พวกนี้ลาออกเองได้นี่ลาออกเองได้นะลาออกเองได้คือถ้ามีจิตสำนึกจริงเนี่ยนะครับลาออกไปก็จบครับนะครับแล้วก็กระบวนการเฟ้นหาเนี่ยนะครับนะกระบวนการสรรหาเนี่ยนะครับมันถ้าจริงๆอ่ะลาออกไปก็ได้คือเอาผีไปนะฮะได้เหี้ยมานะครับอย่างกรณีเห็นไหมปปช.เนี่ยนะครับเอาผีอย่างไอ้ใจเด็ดออกไปใจเด็ดก้านอลงลานเนี่ยคนนี้นะครับมีบทบาทสำคัญในคดีปลส.นะซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีปลส.ได้ใครมาก็สุภาผีไปได้สุภามาผมก็แปลกใจว่ามันเหมือนพวกนี้มันเหมือนล็อกสเปกมาเลยนะคุณทีนะอ้าวแน่นอนเขารู้เลยว่าก่อนที่จะเป็นอะไรเนี่ยเขาต้องแสดงท่าทีออกมาเห็นได้จะเด่นชัดว่าทุกอย่างต้องเป็นคู่ปรปักษ์กับอีกฝ่ายหนึ่งฮะเห็นได้ชัดว่าคนที่จะมาเป็นปปช.อย่างเงี้ยผมไม่นึกไม่คิดเหมือนกันนะอย่างใครล่ะอย่างสมชัยอย่างเงี้ยก็รู้อยู่ว่าเบื้องหลังนี่ครับคนเข้ามาในส่วนนี้มันต้องเป็นกลางจริงๆและขาวสะอาดก็กลางไงก็กลางใจอำมาตย์เขาคุณอย่าลืมว่าเขาเป็นลูกเขยใครล่ะคุณนะฮะเขามาเนี่ยเขามาตามภารกิจไม่ใช่อยู่ดีนะครับโชคช่วยจับฉลากเข้ามาได้โอ้งานใหญ่งานใหญ่เขามีอยู่เขาวางงานกันไว้หมดแล้วเนี่ยนะฮะอย่างสุภาเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับนะฮะแล้วก็เขาคิดไว้นานแล้วล่ะว่าคนนี้ต้องเข้ามาครับทั้งที่ตัวเองก็มีเรื่องที่ต้องนะโดนปปช.ชี้มูลอยู่แล้วคือมันแตะไม่ได้เลยนะคุณทีนะสารพัดเลยนะอย่างปปช.เนี่ยได้สุภาเข้ามาใช่ไหมเอาเหี้ยมาปากเหี้ยคุณคิดดูก็จะคิดอื่นไกลละครับปลดเนี่ยสมช.เนี่ยนะปลดไปแล้วก็ต้องเอาเข้ามาอีกเออแล้วพอเหี้ยเจอเหี้ยมันยังไงอ่ะบันไลเนี่ยไม่ใช่หรอกคือพอเอาคนเนี่ยนะฮะซึ่งมีลักษณะนิสัยสันดานกมลสันดานเหมือนกันมาทำหน้าที่นะครับไอ้แบบนี้นี่นะฮะมันก็
พอเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันมันก็ทำหลิวตากันว่าเอ้ยเดี๋ยวจะสอบกันเป็นพิธีนะนะเดี๋ยวพอถึงตัวปุ๊บเดี๋ยวปัดให้อะไรเงี้ยคือมันรู้ธงอยู่แล้วไงทำไปพอเป็นพิธีว่าขั้นตอนต้องเป็นอย่างนี้นะธงเนี่ยยังไงก็ยังไงเสียก็จะได้กลับมานั่งอยู่ที่เดิมนะแต่ธงประเทศไทยที่มันจะแย่ก็ถือว่าปปช.นะฮะในขณะนี้เนี่ยนะครับ6คนเนี่ยที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าก็เหลือเพียง5คนเพราะไอ้จะเด็ดออกไปแล้ว1ก็เหลือ5ตัวนะที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้านะครับคือปปช.นี่ปปช.เถื่อนเลยเถื่อนเถื่อนนะฮะยังไงก็เถื่อนถึงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทำคดีมาแล้วเถื่อนหมดอ่ะครับแม้กระทั่งคดีไอ้เทือกเนี่ยนะคดีไอ้เทือกก็ถามว่าเราพอใจเหรอกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่แกล้งเล่นละครกันระหว่างไอ้ปปช.กับไอ้วุฒิสภาเนี่ยนะในการถอดถอนในสุเทพคือสุดท้ายโยนเข้าไปนี่ก็ไม่ผ่านก็ปปช.ชี้มูลนะปปช.ชี้มูลว่ามีความผิดและตอนนั้นเนี่ยไอ้รู้สึกว่าจะเป็นวิชาเลยนะบอกว่านะฮะโอ้ยคดีนี้นะครับรับรองสามารถที่จะฟันสุเทพได้แน่นอนแต่ว่าทำไมไม่ทำให้จบกระบวนความครับในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเขาระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้ส่งเรื่องนี้นะครับไปที่วุฒิสภาครับนะฮะเพื่อให้วุฒิสภาทำการถอดถอนและส่งเรื่องไปให้ศาลคดีอาญาแผนกคือคดีสุเทพทุตบัตรศาลฎีกาแผนกคดีอาญาคุณว่าคุ้มเครือไหมคุ้มเครือไหมมันชัดเจนไหมคุ้มเครือคือหน่วยงานของรัฐผู้ตัดสินหรือผู้ที่รับคำร้องมาชี้มูลเนี่ยฮะคือไม่ชี้แจงอะไรที่มันชัดเจนออกมาเลยนะผมจะบอกให้นะคือถ้าเป็นข่าวอีกฝากฝั่งหนึ่งนะโอ้โหตีตายเลยผมจะบอกให้เนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ครับคือพี่น้องก็จนถึงทุกวันนี้อ่ะพี่น้องยังไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยบางคนก็รู้พวกเรานี่รู้นะครับผมถามจริงๆเนี่ยกปปส.เนี่ยมันจะรู้สักกี่คนอ่ะว่าสุเทพทำไมต้องออกมาอยู่ข้างถนนเนี่ยผมถามด้วยใจจริงเลยว่าท่านรู้หรือไม่ว่าสุเทพสุบานในโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยท่านรู้ไหมนะสุเทพสุบานทำผิดกฎหมายผิดกฎเลือกตั้งเอาผ้าเช็ดตัวเอาผ้าขนหนูไปแจกหาเสียงช่วยญาติการเมืองท้องถิ่นนะฮะนี่คือความผิดของสุเทพสุวรรณและสุเทพสุวรรณไปอยู่ที่ม็อบสวนลุมพินีประกาศบอกว่าตัวเองเกลียดเหลือเกินการคอร์รัปชันโถการซื้อเสียงครั้งนั้นแหละการได้มาด้วยความได้ตำแหน่งส.ส.มาด้วยการคอร์รัปชันการเลือกตั้งมาเนี่ยคือการปราศัยนี่นะครับเราก็ได้มีการรับฟังกันนะฮะไม่ใช่เราจะมาพูดเฉยๆโดยที่เราไม่ได้รับฟังการปราศัยของเวทีกปปส.ครับนะฮะแต่ว่ากล่อมประสาทพวกกูไม่ได้แค่นั้นเองนะคือเวทีกปปส.เนี่ยครับพูดไปพูดมาเนี่ยผมบอกว่าเอ๊ะทำไมมาด่าพูดเดียวกันเองแล้วหลังเวทีมันรู้สึกนุสาอะไรบ้างเหรอวะครับเอ้ยคนด่าบนเวทีก็แอคชั่นโอ้ยมันอย่างงี้มันโกงมันโคตรโกงมันเหี้ยมันละยังไอ้ข้างหลังเวทีเฮ้ยมึงด่ากูอยู่นะเนี่ยมันกลายเป็นไม่รู้สึกรู้สากันผมงงกับพวกมันจริงๆคือพฤติกรรมแต่ละวันแต่ละวันที่ปราศัยถึงคุณทีเนี่ยไม่ได้หนีจากพรรคประชาธิปัตย์เลยคือกลุ่มเดียวทำอ่ะไอ้เรื่องคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยไอ้ตกลงเนี่ยไอ้คนที่ไปส่งเสริมเนี่ยอย่างด็อกเตอร์ด็อกแต๋วต่างๆที่ไปเห็นดีเห็นงามด้วยนี่คุณทีเขาไปตามสายฮะเพราะว่าสายการบังคับบัญชาเนี่ยนะฮะเขาจะมีสายที่จะเป็นนักวิชาการนะครับคนที่กลุ่มบางเหียนผมก็บอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานว่าคือรัฐมนโทรัฐมนโทกลุ่มคณะรัฐมนโทเขาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะสั่งการผ่านไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลครับนะฮะทำไมผอ.โรงพยาบาลต้องไปซูฮกกับเขาอ่ะนะเพราะว่าเขาสามารถคอนโทรลได้รัฐมนโทเหล่านี้เนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถที่สั่งการไปกระทรวงต่างๆนะครับปลัดกระทรวงเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับซึ่งไม่ซูฮกก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเวลาพวกรัฐมนตรีเขาทำงานเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานเฉยๆเขาจะมีการอ้างนู่นอ้างนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่อยู่ดีรัฐมนตรีจะสำคัญที่สุดคือถ้าพวกนี้ถ้ามันใช้อำนาจย้ายไปแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์กลับมาเลยนะมันไม่ได้ใช้อำนาจย้ายคือคนเหล่านี้เนี่ยผมบอกว่ามันชอบทำตัวเป็นฤาษีเรียกว่าฤาษีแปลงสารนะฮะชอบเป็นฤาษีแปลงสารแล้วก็ชอบอ้างนู่นชอบอ้างนี่นะครับทั้งที่บางทีเนี่ยสิ่งที่อ้างนะฮะสิ่งที่วนแอบอ้างเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับสิ่งที่มันอ้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้วยความที่นะครับไอ้พวกรัฐมนตรีเหล่านี้เนี่ยนะฮะต้องการเบ็ดเสร็จอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
นะครับที่จะสามารถจะรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้ได้นะรักษาบารมีของตัวเองไว้ได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็สั่งสมบารมีไว้อย่างดูรัฐมนตรีอย่างเปรมเนี่ยนะอันนั้นอาจจะเป็นรัฐมนตรีเอกแล้วนะฮะอย่างเปรมเนี่ยเปรมสั่งสมบารมีมากี่ปีแล้วนะอย่างป๋าแกเองเนี่ยนะฮะสั่งสมมาตั้งแต่ตอนที่ยังแกยังเป็นนายทหารเนี่ยซึ่งอยู่ดีๆมาอยู่ตำแหน่งแค่ผบ.ทบ.ในคนก็ตกใจกันแทบตายห่าแล้วผู้กุมอำนาจนะหรือสั่งแต่งตั้งกองทัพผมใช้คำนี้ได้ไหมเพราะว่าเปรมธีรสุรนนท์เนี่ยแต่ก่อนนี้ครับเขาต้องดูโพยดูการแต่งตั้งนะก็มาผิดเพี้ยนไอ้ช่วงนายกทักษิณนี่ครับเข้ามาบริหารประเทศนะฮะเขาก็ให้กระทรวงโดยตรงนะพิจารณาตำแหน่งมาแล้วนะฮะก็ขึ้นรับราชองค์การมาแต่งตั้งนะผู้บัญชาการต่างๆไม่ต้องผ่านองคมนตรีเนี่ยนะครับไม่ต้องให้องคมนตรีพิจารณานี่ครับถึงได้เป็นเดือดเป็นแค้นในคุณชีก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะไงมันมีหลายกรณีจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กรณีเดียวนะครับนะการเรื่องของพระราชพิธีที่นายกทักษิณเนี่ยได้ตัดเตรียมการนะครับแล้วก็ได้ทำงานใหญ่เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศนั่นก็สุดท้ายแล้วเปรมบอกนะฮะมีการโทรศัพท์ต่อสายคุยกันจะบอกว่าให้นายกทักษิณเนี่ยท่านลาออกไปนะฮะแล้วเดี๋ยวท่านจะพลเอกเปรมเนี่ยท่านจะขอเป็นผู้สานต่องานนี้เองส่วนนายกทักษิณเองเนี่ยท่านก็นะครับด้วยความที่เป็นคนริเริ่มมาตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านก็บอกว่าผมติดต่อไว้หมดแล้วนะก็ขอความกรุณาป๋าที่จะขอดำเนินการจัดงานให้ลุล่วงไปนะฮะโดยที่ป๋าเองก็อ้างความไม่เหมาะสมนะฮะบอกว่าประชาชนนะครับบอกว่าประชาชนเนี่ยนะครับคิดว่านายกทักษิณเนี่ยไม่จงรักภักดีแล้วมาจัดงานอย่างนี้แล้วจะมีคนเหรอผลสุดท้ายเต็มลานเลยฮะนะฮะเต็มโอ้โหพี่น้องประชาชนแห่กันใส่เสื้อเหลืองกันมาแล้วผมถามว่าเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับใครเป็นคนคิดป๋าคิดเหรอฮะป๋าคิดอะไรเป็นบ้างครับป๋าคิดอย่างเดียวฮะคิดจะมีอำนาจนายกรัฐมนตรีเอกเราคิดอะไรเป็นบ้างฮะนายกรัฐมนตรีเอกเนี่ยนะฮะก็เขาคิดว่ามันต้องคงสถานะไว้ไงความเป็นใหญ่คนที่มีการที่มีคนห้อมล้อมมาสู้ฮกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับมันเป็นหน้าเป็นตาคนเนี่ยนะไปตามใจแกมากแกเลยเหลิงแกเลยคิดว่าแกเนี่ยนะครับไปสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้วิเศษไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะไปไหนมาไหนถ้าประชาชนทั่วไปนะครับอาจจะไม่เคยเห็นภาพนะฮะพี่อาร์ตมีภาพด้วยเปล่าไม่รู้ฮะต้องพยุงอะนะไม่ใช่พยุงมันเรื่องธรรมดาแก่แล้วก็ต้องพยุงกันครับแต่เวลาพักหลังเนี่ยแกไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับต้องมีคล้ายๆกับคนรับเสด็จเลยนะนะผมว่าอย่างนั้นจริงๆนะผมดูภาพแล้วผมคิดอย่างนั้นอ่ะใครดูภาพก็ต้องคิดเหมือนผมแหละครับนะหรือว่าท่านฟังดูภาพแล้วท่านผู้ชมดูภาพแล้วจะคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะเพราะมันจะมีการนะครับหมอบกราบนะฮะและการเชิญพวงมาลัยเนี่ยนะครับให้คล้องแขนเหมือนกับเวลานะครับเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยท่านเสด็จไปไหนเนี่ยก็จะมีภาพแบบเนี้ยครับนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คุกเข่าเห็นไหมล่ะมาให้อวาดวันนี้มีคนคุกเข่านะฮะก็คือหลายอย่างเนี่ยที่เราคิดและที่เราเห็นแล้วมันแสลงใจคุณทีนะซึ่งเป็นสามัญชนคนธรรมดานี่แหละนะครับไม่ได้เหนือกว่าพี่น้องประชาชนเลยแหละนะครับก็เหมือนจะทำตัวเทียบเคียงอ่ะผมไม่รู้ว่าอย่างนี้เลยนะผมมองว่าไอ้แบบนี้เนี่ยฮะแล้วก็ป๋าก็จะป๋าแกก็จะดูว่าทุกครั้งที่แกไปแบบนี้นะฮะแกจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะมันสมควรจะเป็นภาพแบบนั้นน่ะครับไอ้การกราบนะฮะหมอกราบผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอ่ะนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยนะฮะผมส่งภาพไปแล้วนะพี่อาร์ตนะหลังไมค์ฮะลองเปิดดูนะฮะท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยทางบ้านได้ตัดสินเอาเองนะครับนะฮะเพราะว่ารายการเราเนี่ยเราไม่เคยใส่ใครโดยไม่มีหลักฐานนะครับครับนะฮะส่งไปหนึ่งภาพที่สองนะฮะส่งไปอีกนะครับก็ลองดูนะฮะใช้วิจารณญาณอะไรแล้วคนไม่เคยเห็นแม้กระทั่งพี่น้องที่เป็นนะครับสลิมเองเนี่ยเนี่ยผมถามว่าภาพอย่างเงี้ยนะฮะภาพอย่างเงี้ยและมีภาพหนึ่งเป็นการเชิญพวงมาลัยนะครับให้กับป๋านี่มันคืออะไรฮะ
นะฮะก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะนั่นแหละท่านพิจารณาดูแล้วกันนั่นแหละครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับและป๋าก็ไม่รู้สึกว่าจะกระมิดกระเมียนนะฮะดูจะภาคภูมิใจกับภาพเหล่านี้มากครับนะฮะผมไม่ได้บอกกล่าวหานะฮะแต่ผมบอกว่าบางทีเนี่ยนะฮะไอ้การพูดจาเนี่ยบนเวทีปราศัยเนี่ยมันก็พูดจากันแรงเกินไปอย่างเฮี้ยตะกายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พฤติกรรมเนี่ยก็ดูเอาเองแล้วกันครับนะครับคือต้องพูดนะฮะต้องห้ามปรามมันนะนะถ้ามีจิตสำนึกจริงๆอ่ะนะถ้าไม่ถือตัวเองไปเทียบเคียงอ่ะนะฮะต้องบอกงั้นนะฮะก็ไม่รู้อ่ะแล้วอย่างป๋ามีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่านะครับถึงไปคุยกับอิลิกจีจอนแบบนั้นนะฮะไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นป๋าเองก็ดีนะครับหรือว่าพลอากาศเอกสิทธิ์สุเรศิลาก็ดีคุณอนันต์ปัญญารชุนก็ดีครับนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ดีนะฮะผมถามว่าคุณพวกนี้เนี่ยนะฮะท่านพวกนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าอายุอนามเนี่ยนะครับนะฮะเป็นคุณปู่หมดแล้วอ่ะครับนะคุณปู่คุณทวดแล้วเนี่ยนะครับก็คือวิจารณ์ตรงไหนเปิดตรงไหนมีแผลทั้งนั้นน่ะนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านคิดอะไรอยู่ถึงไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นครับนะคุณพอหรือยังข่าวสารคุณคือเมื่อเช้าเนี่ยผมหยิบคำให้สัมภาษณ์ของคุณจุติไกรฤกษ์มีอะไรกันเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ว่าไงคนใหม่ยาวทีเดียวละคุณทีนะครับเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์กับประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะฮะผมจะยกให้คุณชีนะเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นคำสัมภาษณ์ของคุณจิตติไกรฤกษ์เป็นข้อนะพี่น้องก็พิจารณาดูเอาว่าเขาพูดอะไรบ้างเขาจะตอบคำถามแล้วเราค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะคุณชีนะครับไอ้เรื่องแบบนี้นะฮะก็คือแถน่ะประเภทแถนะฮะเขาไปนักข่าวไปถามใช่ไหมนักข่าวเขาสัมภาษณ์ไงอ๋อนักข่าวไปถามจุติไกรฤกษ์ครับว่าทำไมนะครับพรรคถึงมาพูดเรื่องกินเขียวประเทศตอนนี้และจุติไกรฤกษ์ก็บอกว่าเราไม่ได้เพิ่งมาพูดในเรื่องนี้แต่นี่คือสิ่งที่เราทำมาแล้ว2ปีที่ผ่านมาโดยหัวหน้าก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็มอบหมายให้ท่านอภิรักษ์นะครับผู้ที่โกงไอ้นี่แหละโกงรถดับเพลิงปวช.บอกว่าไม่โกงแต่กูบอกเองนะว่าโกงนะฮะเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเรานะครับทำให้เรื่องเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีวิกฤตทางการเมืองขึ้นเสียอีกครับแล้วก็ที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะจับสัญญาณแล้วว่าบ้านเมืองนะครับต้องมีการปฏิรูปเพื่อการปฏิรูปขนาดใหญ่แล้วก็เพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศไม่เช่นนั้นเราจะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้สิ่งที่เราทำนั้นนะฮะมันเหมือนกับเมนูที่วางไว้ให้ประชาชนเลือกครับเราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำตามนะฮะแต่นี่คือข้อเสนอที่ประชาธิปัตย์นำไปสู่การประยุกต์ใช้และส่วนหนึ่งเราจะได้พัฒนาเป็นนโยบายภาคต่อไปก่อนได้ไหมว่ามาเขาบอกว่าเขาร่างพิมพ์เขียวมาแล้ว2ปีถูกต้องไหมก็ไม่ผิดฮะไม่ผิดก็คือเขาบอกว่าเป็นเหมือนเมนูเมนูที่เสนอแล้วให้พี่น้องประชาชนเลือกและทำไมพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยร่างแล้วทำไมไม่เสนอต่อพี่น้องประชาชนคือไอ้อันนี้นะไอ้เรื่องพิมพ์เขียวเนี่ยนะครับเราได้ยินมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับแต่ว่าบอกว่าเป็นการร่างในช่วงของตนเองเนี่ยเป็นรัฐบาลใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะมาร่างบอกว่าไอ้พิมพ์เขียวนะฮะพิมพ์เขียวเนี่ยคำว่าพิมพ์เขียวประชาธิปัตย์เนี่ย มันมาเริ่มต้นมีการพูดจากันเนี่ยตั้งแต่ที่แพ้เลือกตั้งมีเวทีผ่าหมาออกจากปากนะฮะแล้วก็มีการชูประเด็นพิมพ์เขียวประเทศไทยขึ้นมาแล้วเรื่องดังกล่าวนะครับผมไม่เถียงว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเคยทำเรื่องปฏิรูปประเทศมาแล้วปฏิรูปโดยใครปฏิรูปโดยอนันต์ปัญญารชุนที่เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการประธานคณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติคือคณะกรรมการที่ตัวเองตั้งขึ้นมาใช่ที่สูญเงินไปกว่าพันกว่าล้านเนี่ยครับไม่ว่าจะปฏิรูปกฎหมายไม่ว่าจะปฏิรูปประเทศไทยคือการปฏิรูปของคุณอนันต์เนี่ยนะฮะไปตัดแปะข่าวมาจากทั่วไปซึ่งนักวิชาการเขาพูดอะไรมาก็มาแปะชิบหายเงินไปเท่าไหร่อ่ะพันกว่าล้านนั่นคือเบื้องต้นผมต้องบอกว่าที่ผมถามบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์และคุณจุติไกรฤกษ์เองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมนูนะแต่ก็ไม่บังคับให้พี่น้องประชาชนเลือกนะก็คือ
ช่วงจังหวะในการร่างพิมพ์เขียวถูกต้องไหมคุณทีก็ธรรมดาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน2ปีพอดีนายกรัฐมนตรีเนี่ยยุบสภาก็เป็นช่วงโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะเสนอเมนูนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเลือกถูกต้องไหมดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมีครับคือมันฝังไว้ในคำพูดแต่ละครั้งเรื่องพวกนี้นะผมดูแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่มันแถกันมาตั้งแต่นานแล้วก็ถึงบอกว่าประเด็นที่จุติการเลือกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวประชาชาติธุรกิจนี่ครับก็คือเป็นรูปแบบที่เข้าข้างตัวเองตลอดก็ธรรมดาคุณเพิ่งรู้เหรอเลือกเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคุณเพิ่งรู้ไงผมไม่แน่ใจว่าแต่ก่อนเนี่ยเลขาธิการคนเก่านี่ครับที่ไม่พูดก็ดีแล้วนะแต่เลขาธิการคนใหม่นี่โอ้พูดมาแต่ละคำนี่ครับอ้าวนักข่าวก็ไปถามต่อการไปรูปบางส่วนเริ่มในสภาถ้าไม่เดินหน้าเลือกตั้งก็เดินหน้าปฏิรูปไม่ได้นะฮะนายจุติบอกว่าถูกต้องแต่ถ้าถามนะครับแต่ถ้าบอกว่าให้ไปเลือกตั้งก่อนแต่ยังไม่มีโจทย์ว่าจะต้องแก้ไขอะไรเลยไม่มีเมนูให้ชาวบ้านเลือกเลยนะฮะผมก็กลัวว่าถ้าประชาชนได้นักมายากลไปเป็นนายกรัฐมนตรีอีกนะฮะแล้วก็มาบอกว่าไม่ได้ไม่ทำตามที่พูดและชาวบ้านก็โดนหลอกนะฮะอีกรอบเหมือนเดิมเดี๋ยวนะเขาบอกว่าพูดแกกับพูดแกหน่อยนะแกพูดแบบผมงงๆคือบอกว่าถ้าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีการเลือกตั้งเลยแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยเสนอเคสไอเดียเนี่ยซึ่งบอกว่าเป็นพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศเนี่ยบอกว่าถ้าเสนอออกมาก็จะไม่มีทางเลือกอ้าวชิบหายแสดงว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมีแนวคิดกับเดียวกับเพื่อไทยเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าเสนอตอนนี้เนี่ยไม่มีเมนูให้พี่น้องประชาชนเลือกอ้าวแต่เขาบอกว่าเขาร่างมา2ปีแล้วเขาได้พิมพ์เขียวมาแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดนี้นะคุณทีเขาก็ทำนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนให้เลือกอยู่แล้วครั้งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวมาเลือกตั้งกันก่อนแล้วตกลงกันว่าจะปฏิรูปยังไงก็ไปปฏิรูปในสภาผู้แทนราษฎรถูกต้องไหมนะฮะไหนบอกจุติการเลือกบอกว่าไม่มีเมนูให้เลือกมันไม่มีอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวแต่เดี๋ยวที่ผมสงสัยก็คือเขาบอกว่าถ้าประชาชนได้นักมายากลเนี่ยเขาว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นนักมายากลอ้าวเป็นเดวิดคัฟเวอร์ฟิลด์เหรอเก่งนะฮะบอกว่าคือว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นได้นักมายากลไปเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำตามนะครับไม่ได้ทำตามสิ่งที่พูดไว้แล้วชาวบ้านก็โดนหลอกเหมือนเดิมผมถามหน่อยครับว่าเขาหลอกอะไรรัฐบาลชุดนี้นะครับได้มีการแถลงนโยบายต่อหน้ารัฐสภาครับนะฮะได้มีการแถลงนโยบายต่อหน้ารัฐสภา1จำนำข้าวทำไหมทำครับ2พัฒนาขั้นพื้นฐานทำไหมทำสามแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไหมให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทำครับแต่ทำไม่ได้ครับก็ทุกอย่างเนี่ยนะครับที่รัฐบาลแถลงไว้หมดอะทำหมดทุกอย่างครับจิตใจเลิกแต่ว่าที่ทำไม่ได้สักอย่างนี่นะฮะเพราะว่าพวกมึงนี่แหละนะพวกมึงทั้งหลายแหล่นี่นะครับที่รวมหัวสมคบคิดกันเนี่ยนะในการที่จะล้มล้างขัดขวางทวงความเจริญของประเทศชาติไอ้ควายได้ครับไอ้ควายนะได้ฮะแต่กี้มันจะก็คือผมเห็นแล้วว่านโยบายของรัฐบาลที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาทำทุกเรื่องพยายามทำครับแต่ทำไม่สำเร็จโดนขัดขวางนะโดนทุกวิธีทางเนี่ยในการที่จะทำให้โครงการเนี่ยมันล้มเลิกนโยบายที่เขาเสนอต่อพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้โกหกเขาไม่ใช่เป็นนักมายากลนักมายากลคือพรรคประชาธิปัตย์นี่ไงก็99วันคุณทำได้ไหมล่ะไม่ได้อันนั้นคือนักมายากลหรือว่าอะไรฮะอันนั้นเนี่ยนักมายากลยังดีนะนะดีกว่าพวกจำอวดอ่ะคุณรู้จักไหมมายากลนี่เขาเก่งนะพี่อาร์ตเนาะเขาปล่อยเขาจะคิดอะไรที่สร้างภาพหลอกคนได้เนี่ยเขาเก่งนะแต่พวกจำอวดเนี่ยนะฮะทำไม่เป็นจะลอกเขานะฮะจะทำเหมือนพวกนักมายากลแต่จำอวดอ่ะก็ได้แค่อย่างเงี้ยปิ้งเป็นดอกไม้ขึ้นมาคือใช้ของเล่นน่ะครับโถทุเล็ดนะครับเขายังถามต่อเลยไม่อายตัวเองนะนะหรือคุณมีประเด็นอะไรต่อไปเดี๋ยวนะครับนะนักผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลายคนมองว่าประชาธิปัตย์เนี่ยบอยคอตการเลือกตั้งเพราะไม่ต้องการอยู่ในความในวงความขัดแย้งนะฮะจุติการเลือกบอกว่าไม่ใช่ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าก่อนวันที่2กุมภาเนี่ยคนเสื่อมศรัทธากับการเมืองมาก
โดยเฉพาะนะครับที่สภาผ่านกฎหมายล้างผิดการฉุดกระชากลากถูนะฮะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยครับถ้าเขาไม่ใจร้อนนะครับค่อยๆทำกฎหมายเนี่ยให้ผ่านไปทีละอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยทุกอย่างก็จบนะฮะไม่มีความเสียหายถามว่าจะใจร้อนมันทำไมนะครับก็เรื่องดังกล่าวก็ย้อนกลับมานะครับว่าเดี๋ยวเอามาจุดตรงนี้ก่อนอ่าคุณจุติไกรเลิกเห็นว่าพี่น้องประชาชนเสื่อมศรัทธานะว่าพี่น้องประชาชนเสื่อมศรัทธาครับกับรัฐบาลกับการเลือกตั้งทำไมพรรคประชาธิปัตย์ไม่ฉวยโอกาสนี้เอาขึ้นมาแซงล่ะฮะเอานโยบายของตัวเองเอาความดีของตัวเองที่มีอยู่ที่เชื่อว่าตัวเองมีเนี่ยเอามาเสนอต่อพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนเลือกทำไมพรรคประชาธิปัตย์ไม่ฉวยโอกาสตรงนี้คุณชีไม่รู้นะแต่ผมดูแล้วอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะฮะสำหรับนายจุติกาเลิกเนี่ยนะฮะเอออันนี้น่าสนใจฮะเขาถามว่าผู้สื่อข่าวเขาถามว่าปฏิวัติก็ไม่เอานะฮะเลือกตั้งก็ไม่เอาและประชาธิปัตย์ต้องการอะไรนะจุติสวนทันทีบอกว่าปฏิรูปสิครับงั้นก็ประชาธิปัตย์ก็ยุบรวมเนี่ยฮะไม่มีปัญหาประชาธิปัตย์ก็ยุบพักไปรวมกับกปส.ครับนะเพราะว่าจะได้ปฏิรูปไม่ใช่คุณบอกเองว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเบื่อพักการเมืองเบื่อนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะของพวกคุณมึงทั้งหลายแหล่นะฮะครับนะผมเริ่มสุภาพนะฮะพวกคุณมึงทั้งหลายแหล่นะครับเป็นสถานะของนักเลือกตั้งครับนะครับนักเลือกตั้งก็คือนักการเมืองคุณจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกคุณทั้งหลายแหล่นะครับเข้ามาเพื่ออะไรนะในเมื่ออย่างนั้นเนี่ยคุณอ้างว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศเบื่อนายกับระบบการเมืองเบื่อนายกับระบบการเลือกตั้งครับนะเบื่อนายกับนักการเมืองทั้งหลายแหล่นั่นก็แสดงว่าเบื่อนายผู้คุณด้วยเอากันง่ายๆนะครับถ้าพูดกันอย่างนี้แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าพิมพ์เขียวของประชาธิปัตย์หมายถึงพิมพ์เขียวเดียวกับกปปส.แล้วเนี่ยครับก็ไม่มีปัญหาฮะยุบพรรคประชาธิปัตย์ไปรวมกับกปปส.เขายังกล่าวจบเขายังกล่าวหารัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยนะจะทำให้เป็นประเด็นให้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นเนี่ยเขากล่าวหาอย่างนั้นเลยนะสำหรับคำพูดของจุติไกรเลิกนะคุณทีคือประเด็นที่จะมีการรัฐประหารโดยทหารเนี่ยนะครับมันเงื่อนไขมันมีอยู่แค่ว่านะฮะกล้าหรือเปล่าเงื่อนไขมีนิดเดียวว่าวันนี้คุณกล้าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสิ่งที่จะมาอ้างเนี่ยนะครับเป็นเงื่อนไขเดิมนะจะเป็นการอ้างเงื่อนไขเดิมๆเหมือนกับปี49ประชาชนจะลบกันบ้างล่ะนะฮะ2ประเทศแตกความสามัคคีนะฮะ3มีคนจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันซึ่งคุณอ้างเป็นแพทเทิร์นเนี่ยนะฮะแบบนี้มาตั้งแต่ปีไหนล่ะเริ่มตั้งแต่ปี49มาใช้ต่อปีเริ่มตั้งแต่ปี19อันนั้นไปกล่าวหาว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะธรรมศาสตร์เนี่ยมีพวกยวนอยู่ใต้ดินนะฮะพวกแก้วพวกอะไรอยู่ใต้ดินมีอุโมงค์ลับในใต้ดินธรรมศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เขาว่ากันเละเทะไปหมดมาปี49ก็ใช้แนวเดียวกันและมาปีนี้ปี57ยังจะเสือกใช้แผนเดิมอีกเหรอเราไม่รู้นะกลับมาตรงคำถามนี้คุณทีผมจะให้คุณทีวิจารณ์หน่อยถึงว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่คือผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจถามนะครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจแตกต่างกับคุณทักษิณเพราะมีคนเสื้อแดงคอยสนับสนุนอยู่นะครับคุณจุติเขาตอบว่าอย่างนี้เขาบอกว่าผมเป็นคนไม่ประมาทนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าตำรวจทหารจะปล่อยให้คนไทยฆ่ากันเองเว้นเสียแต่ว่าฝ่ายที่มีอำนาจต้องการล่อเป้าให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารครับนะและถามหน่อยนะครับว่า ใครล่ะครับที่อยากให้เกิดรัฐประหารแล้วจะมาหาแล้วคะแนนประโยชน์ผมถามแค่นี้เอาแค่นี้พอนะไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันมากมายการรัฐประหารที่ครั้งนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยทหารแน่นอนนะฮะเพราะว่าสุเทพเนี่ยผมบอกตรงว่าสุเทพเองเนี่ยถึงแม้จะเป็นการประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์อะไรก็แล้วแต่สุเทพไม่มีทางบรรลุข้อสำเร็จได้นะฮะแต่สิ่งที่สุเทพหวังก็คือวันที่18นี้การขนคนมาเนี่ยฮะวันนั้นก็หวังให้มีการปะทะกันครับนะฮะหวังว่าให้เกิดความรุนแรงแน่นอนและจะได้เป็นประเด็นให้มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นก็มันไปสอดคล้องไอ้ที่บอกว่ามีเลิกวันที่19ตี4อ่ะก็วันที่18ก็มีการสร้างสถานการณ์กันนะจับคนเสื้อแดงจับคนอะไรก็แล้วแต่นะจับใส่เสื้อสีแดงออกไปไล่ฆ่าไล่ฟันใครก็ได้
มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดไม่ได้ตกลงชี้หน้าว่ารัฐบาลอยากให้มีการรัฐประหารส้นตีนนะฮะแต่ตัวเองเนี่ยโอ้โหหิวกระหายเรื่องนี้เหลือเกินคือเรื่องนี้มันนอนเซนนะพูดไปแล้วเนี่ยแหละครับผมว่าจุดติแกเริ่มเลอะเทอะนะไม่น่าจะเป็นมาเป็นเลขาหรือโฆษกหรือเป็นผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ได้เลยอ่ะเพราะว่าพูดเนี่ยมันสวนทางกับความเป็นจริงคือมันไม่มีใครนั่งแล้วคุณทีมันตลกอ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณหลอกคุณหลอกเด็กอนุบาลนะพอได้อยู่คือตำแหน่งเลขาธิการตอนนี้นะยังไม่มีใครนั่งนะโถ่ไอ้กลวก คือมึงอยากได้มึงเอาไปก่อนนะถ้าถึงเวลารับตำแหน่งหรือถึงเวลาพักที่ได้เปรียบนะวันนั้นแหละเขาจะแย่งกันเข้าใจไหมเนี่ยเขายังถามต่อไปนะคุณทีว่าผู้สื่อข่าวว่าดังนั้นต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะครับคุณจุติบอกว่าไม่ใช่ก่อนเลือกตั้งแต่อย่างน้อยต้องมีทิศทางที่ชัดเจนเขาบอกถามนายกรัฐมนตรีว่ามีสามัญสำนึกหรือไม่วันนี้ของแพงชาวบ้านทนไม่ไหวรายได้ก็ไม่มีรากหญ้าก็ไร้กำลังซื้อนะเขาบอกว่างั้นนะเขาบอกว่าแม้กระทั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยหรือไข่ไก่ก็ยังยอดขายตกลงคิดว่าถ้าตอนนี้ประเทศคิดดูว่าตอนนี้ประเทศไทยเหลืออะไรและยังไม่สำเนียกอีกเขาพูดอย่างนี้นะนี่นะจำไว้เลยนะถ้าเมื่อไหร่ก็แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะกับไข่ไก่เนี่ยนะครับยอดขายตกลงครับแสดงว่ากำลังซื้อกำลังบริโภคของพี่น้องประชาชนมันสูงคุณคิดดูอ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับไข่เนี่ยเอาไว้ยามยากยามยากน้ำท่วมไฟแล้งอะไรประมาณนี้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยจุติไกเลอร์มึงรู้อะไรบ้างเนี่ยมันต้องไปดูว่าที่ร้านพิซซ่านี่มันมีคนสั่งหรือเปล่ากูไม่ดูดิร้านทั่วไปสเต็กอย่างเงี้ยโคตรจะให้นี่ผมถามหน่อยเหอะจุติไกเลอร์ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจงใจจะให้พี่น้องประชาชนแดกไข่กันทั้งชีวิตหรือไงฮะนะหรือว่าต้องสนับสนุนสหพัฒน์ตลอดชาติเหรอครับผมพูดตรงๆเพราะว่าสหพัฒน์ก็สนับสนุนคุณอยู่ต้องแดกมาม่าตลอดชาติไงไอ้ควายเขาไปจับเอาจุดที่บะหมี่สำเร็จรูปไปขายไม่ได้ก็มันจะขายได้ยังไงล่ะก็พี่น้องประชาชนเอ็นตี้มันก็ประชาชนก็บอยคอตมาม่านี่ก็พูดตรงนะจำไว้ถ้ามึงไปถามยี่ห้ออื่นบ้างแล้วก็ถามต่อนะผมถึงบอกว่าเป็นประเด็นนะที่สวนได้ทุกดอกทุกคำเลยเขาบอกว่าแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นนะผู้สื่อข่าวถามว่าแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการชุมนุมของกปปส.และการยื้อเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่หรือเนี่ยนี่คือผู้สื่อข่าวถามนะครับแล้วมันตอบว่าอะไรพระอาจารย์ผมถามว่าตัวเลขการส่งออกเนี่ยเขาไปส่งออกเลยนะนะการส่งออกลดลงมาตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่มกราปี56นะครับตัวเลขเศรษฐกิจมันฟ้องส่วนม็อบกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่รัฐบาลใช้อ้างถึงและสภาพคล่องของรัฐบาลก็หายไปเพราะนโยบายลดคันแรกนะดังนั้นจะเห็นว่าเศรษฐกิจมันพังตั้งแต่ก่อนม็อบมาเสียอีกเอาละผมสวนให้นะครับคือเรื่องเศรษฐกิจนะครับ GDP นะฮะปีนี้เนี่ยถ้าไม่มีม็อบขี้อะไรยำขึ้นมานะครับ GDP จะโตขึ้นประมาณสัก 2-3 นะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยตั้งแต่มีไอ้ม็อบอะไรยำเนี่ยถดถอยทันทีเลย GDP ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับผมไม่ได้สนใจนะผมบอกแล้วผมดูเนี่ยนะครับผมไม่ได้ดูว่า GDP ของประเทศมันจะโตหรือจะลดครับนะอาจจะต้องถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลต่อจิตวิทยานักลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยว่าผมจะดูยังไงว่าประเทศไทยมันมีความสุขหรือไม่มีความสุขกับเศรษฐกิจแบบเนี้ยครับผมดูที่ประชาชนคนลากย่านะฮะประชาชนคนลากย่าทั่วไปว่าเขาพึงพอใจไหมไม่ใช่เขามีกินไหมประชาชนลากย่าสามารถที่จะไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยได้บ้างไหมครับทั้งที่โอกาสในชีวิตเขาเนี่ยโทรศัพท์มือถือแม้แต่เครื่องเดียวยังซื้อยากเลยนะเขาสามารถที่จะออกมอไซค์ออกมาขับได้บ้างไหมครับรถอย่างที่มึงขับกันเนี่ยที่มึงแหมมึงบอกว่าม็อบมึงม็อบแบบร่ำรวยม็อบพอดีขวดยี่ห้อรถยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้รถจากยุโรปรถจากอเมริกาหายอะไรแบบผมมองว่าเอางี้ดีกว่า
ผมดูว่าประชาชนที่เขาเป็นรากหญ้าอย่างชาวชนบทพี่น้องชาวนาที่เขาอยากจะมีรถแค่รถพลิกอัพเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้สักกี่คนคือสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในชนบทนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วในเมืองก็เกิดนะฮะในเมืองก็เกิดหลายๆคนไปดูสิครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไอโครงการอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันไม่ดีจริงเนี่ยรถลาวันนี้ไม่ติดนะเว้ยนะฮะเพราะคนเลิกใช้รถหมดทำไมรถวันนี้ยังติดอยู่ล่ะครับไม่งั้นเนี่ยเต็นท์มือสองนี่ฮะอย่างเฮียตีเราเนี่ยครับสวยครับนะฮะเต็นท์เฮียตีขายดีมาโดยตลอดแต่มายอดตกแบบสุดๆเนี่ยตอนม็อบระยำเนี่ยพวกมึงเนี่ยมานะแล้วพอตอนเนี้ยม็อบพวกมึงเนี่ยมันซาแล้วฮะมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยครับเศรษฐกิจเขาเริ่มกลับมาแล้วนะมันเริ่มจะปรับสภาพตีตื้นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเขาเริ่มปรับดีขึ้นแล้วนะเพราะแนวโน้มเขาดูแล้วว่าสุเทพไปไม่รอดครับเอาจริงๆคือแต่ก่อนเนี่ยเขายังชั่งใจไม่ถูกเลยว่าม็อบจะเดินทางไปยังไงก็มันพลิกไปพลิกมานะมันพลิกไปพลิกมาครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมาพลาดที่สุเทพเนี่ยประกาศรัฐาธิปัตย์นี่แหละแล้วพอแล้วสุเทพประกาศรัฐาธิปัตย์แปลกนะอันนี้ขอโยงนิดนึงครับมันก็พยายามเป็นบักสีหาเหตุพยายามไปขุดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้มาครับอ้าวไปเจอเรื่องของพี่น้องเราซึ่งมีการพูดเป็นการส่วนตัวและมันก็เหมารวมไปหมดครับนะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับประโคมข่าวกันเหลือเกินนะมุ่งพาดพิงไปถึงบิ๊กแจ๊ดครับบอกว่าทำไมบิ๊กแจ๊ดไปฝังเข็มให้นายกทักษิณทำไมไม่ไปจับเพื่อเรานะผมก็บอกงี้ครับว่าการจะจับโกตีเนี่ยนะวันนี้เนี่ยต้องรอให้ทางเจ้าที่ตำรวจเขาขออนุมัติหมายจับก่อนครับนะฮะบิ๊กแจ๊ดเจอหน้าโกติตอนนี้ยังจับไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าศาลยังไม่ได้อนุมัติหมายจับจะให้เขาจับยังไงไอ้ควายมันต้องเป็นขั้นตอนเออมึงอย่าแถมันแบบแถจนปิดขั้นปิดตอนเขาไม่หมดนะฮะเอามาต่ออีกข้อความนี้คุณชีฮะเขาบอกว่าเนี่ยเอาง่ายๆดีกว่านะเขาบอกว่าเราเป็นแชมป์เนี่ยเขาหมายถึงว่าการส่งออกไงนะเราเป็นแชมป์ส่งออกข้าวมา30กว่าปีแต่มาเสียแชมป์ในสมัยยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมันน่าภูมิใจไหมล่ะผมหยุดเลยนะผมบอกว่าผมภูมิใจครับนะผมภูมิใจในสิ่งที่เราเสียแชมป์การส่งออกข้าวเพราะอะไรฮะก็เพราะพวกมันน่ะไม่ใช่ทำไมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นแชมป์การส่งออกข้าวก็จริงอยู่แต่ผมกลับไปดูพี่น้องชาวนาสิครับครับหันกลับไปดูพี่น้องชาวนาว่าเขายังเป็นหนี้อยู่ไหมแต่ละคนนะครับทำแต่ละปีเนี่ยเอาปีนี้ไปทบปีหน้ายังใช้หนี้ไม่หมดเลยครับนะฮะทำเนี่ยมีแต่ก่อหนี้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราตัดวงจรอุบาทวงนะฮะเราตัดพ่อค้าคนกลางที่มันเป็นสายเนี่ยนะครับสายอำมาตย์ขูดรีดนะครับหาแดกบนหลังเขาเรียกว่าทำนาบนหลังคนมาตลอดชีวิตเนี่ยครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นมาจนถึงรุ่นมันเนี่ยก็ยังหาแดกกับชาวนาอยู่คือไปกดขี่ราคาไว้ทั้งทุกอย่างนะครับแล้ววันนี้เนี่ยฮะถ้าถามว่ารัฐบาลเนี่ยเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันเจ๊งแล้วใช่ไหมครับไม่ได้เจ๊งเลยเออมันขาดทุนไปแล้วใช่ไหม200,000กว่าล้านเนี่ยส้นตีนนะฮะขออีกหลายๆส้นตีนแล้วกันเพราะว่านะครับข้าวทุกเมล็ดยังอยู่ในโกดังนะฮะยังอยู่ในไซโลเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมบอกนะครับว่าปีนี้เนี่ยคาดการราคาข้าวไว้ได้เลยว่าปีนี้เนี่ยราคาข้าวสูงแน่นอนครับนะครับจะขายจะประมูลก็ยังมีปัญหาเลยก็สิ่งที่ตอนนี้เนี่ยฮะตอนแรกๆที่มันเอาชาวนาออกมาเพราะอะไรครับมันต้องการให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะให้ชาวนาเนี่ยไปเรียกคืนเรียกข้าวเนี่ยคืนจากรัฐบาลครับเพื่อมาขายให้กับโรงสีโรงสีของมันเนี่ยฮะในพวกโรงสีของมันเนี่ยครับในราคาที่มันสามารถกดราคาได้นะจะได้มีผลผลิตอยู่ในมือบ้างข้าวเนี่ยนะมันจะอ้างไงป่ะมันจะอ้างบอกข้าวอยู่ในไซโลนะเนี่ยตอนเนี้ยชาวนาไปเบิกข้าวคืนออกมาบอกว่าโอ้ยข้าวไปอยู่ในไซโลนานข้าวร้อยคุณภาพแล้วครับอ้าวขายราคากดลงกดราคาลงมาอีกฮะเออมีหนำซ้ำค่าคำมีหนำซ้ำมีข่าวบอกว่าข้าวในไซโลหายไอ้คนที่ไปจำนำก็กลัวเพราะเงินยังไม่ได้ถ้าข้าวหายเราจะได้เงินยังไงนี่เป็นกระแสทั้งนั้นคุณชีที่พยายามปลุกปั่นให้ตลาดนี่มันมีความสับสนไง
ให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดทั้งมวลผมเลยบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ชาวพวกพ่อค้าคนกลางเนี่ยนะครับสายอามาดเนี่ยมันก็มีทุกอย่างมี5เสือหมดแหละครับทบก็มี5เสือบริษัทที่ส่งออกข้าวบ้านเราก็มี5เสือเหมือนกันครับ5ยักษ์ใหญ่ของบริษัทพวกนี้ไปดูรายชื่อเถอะครับว่า5ยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยมีความผูกพันกับประชาธิปัตย์อย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือไอ้บอกที่เป็นแชมป์ส่งออกเป็นแชมป์แล้วยังไงฮะเป็นแชมป์แล้วชาวนาผมร่ำรวยขึ้นมาไหมล่ะนะครับพี่น้องชาวนาผมยังพังงาพังงาอยู่เลยเออเป็นแชมป์แล้วยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเสียแชมป์แล้วพี่น้องผมเนี่ยนะฮะลืมตาอ้าปากได้สามารถใช้หนี้ได้ครับอันไหนมันคุ้มกว่ากันน่ะเออเอ้ามาต่อนะครับคุณจุติก็ยังพูดต่อว่าที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนิดนึงไอ้คนที่ทำให้เสียแชมป์ลืมไม่พูดไม่ได้ไอ้คนที่ทำให้เสียแชมป์ก็พวกมึงเหมือนกันนะไอ้คนที่ทำเสียแชมป์ทำเพราะอะไรป่ะทำมาเพราะอะไรมึงจำได้ไหมว่าพวกมึงเคยบอกว่าอะไรกินข้าวไทยแล้วตายเออโอ้อีหยดนะฮะอ้าวมาต่อครับว่าที่เป็นอย่างนี้เขาบอกงั้นนะฮะเพราะคุณเอาคนห่วยๆมาเป็นรัฐมนตรีคุณเอาคนที่สั่งได้ไม่ใช่คนที่บริหารงานได้มาทำงานส่วนม็อบกลายเป็นเหยื่อของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่คุณบริหารเขาบอกงี้นะฮะนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าถึงเวลาที่พรรคต้องเดินหน้าปฏิรูปรอเนี่ยผมเอางี้นะคุณอ่านของจุติไกลเลอร์เนี่ยผมบอกว่าพอละผมจะสรุปให้เลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคืออะไรนะฮะเดี๋ยวส่งไปให้พี่อาร์ตเพื่อที่ให้พี่อาร์ตเนี่ยได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับนี่แหละครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรก็คือการที่จุติไกลเลอร์จะมาพูดแพร่หาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะไปดูคำสัมภาษณ์ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่ามาร์กเนี่ยนะฮะมาร์กเนี่ยไอสัตว์มาร์กเนี่ยไอที่ว่าเป็นความหวังของประชาชนนี่นะไอสัตว์มาร์กนี่แหละบอกว่าแนะนะครับถ้าไม่อยากให้สุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยต้องทำไงรัฐบาลต้องลาออกซะเออนะรัฐบาลเนี่ยต้องลาออกจากรักษาการเพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศไทยโดยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะขอเป็นแกนนำในการปฏิรูปเองโอ้โหเออขอเป็นหัดหรือยังขอเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณอ่านของจุติไกลเลิกเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่จิ๊บๆไม่จิ๊บหรอกครับเพราะว่าเขาเป็นเลขาธิการพรรคไม่ใช่ก็นี่หัวหน้าพรรคอ่ะก็เลขาธิการพรรคก็เป็นหนึ่งในขบวนการของเขาเหมือนกันแต่นี่มันความชัดเจนมันอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าไอ้สิ่งที่บอกว่าจะมีการปฏิรูปมีอะไรพิมพ์ผงพิมพ์เขียวเนี่ยเพราะว่ามาร์กเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าไม่อยากให้สุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์ง่ายนิดเดียวนายกไปลาออกซะลาออกจากรัฐบาลรักษาการไหมนะหลังจากนั้นเนี่ยครับประชาธิปัตย์ขออาสาที่จะมาเป็นนะฮะแกนนำในการปฏิรูปประเทศเองมึงถามตีนกูหรือยังไอ้มาร์ค นะและอีกอย่างนะครับพี่น้องชาวไทยเขาไม่เอาคนหนีทหารอย่างมึงเนี่ยฮะมึงอายกระเทยบ้างหรือเปล่าไอ้สัตว์ไอ้ชาติหมาเอาแค่ง่ายๆแค่นี้มึงรู้สึกมีความละอายแก่ใจกับนะครับพี่น้องชาวไทยซึ่งเขานะครับมีจิตใจเบี่ยงเบนทางเพศแต่เขาก็ยังมีจิตสำนึกไปเกณฑ์ทหารไอ้นั้นมันไม่มีเส้นอะนะมันไม่มีเส้นโอ้ยเขาจะมีไม่มีเขาไม่มีอยู่แล้วเขาตัดบางคนเขาไม่มีเส้นช็อกแล้วก็มีแต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีเส้นเนี่ยทำอะไรก็ได้คุณจะมาเปรียบเทียบกันได้ยังไงเล่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้เนี่ยนะผมบอกแล้วว่าไอ้การเดินสายไปที่ต่างๆเนี่ยนะฮะเดินสายไปกระทรวงนู้นไปกระทรวงนี้ไปกระทรวงยุติธรรมนะปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ต้องมานั่งสร้างภาพกินข้าวกับสุเทพวันนี้นะไปกระทรวงสาธารณสุขอีกไปกระทรวงกลาโหมไปหาท่านนิพัทธ์ทองเล็กครับนะก็อันนั้นก็ต้องไปมีความพยายามสร้างภาพเพราะว่าขบวนเขาสั่งมาป่าเขาสั่งมาแล้วตะบนโพเขาสั่งมาไอ้ตะบนเอกเขาสั่งมาแต่สุเทพเสื้อสุบรรณไปขอทางลงนะก็นี่ไงผมบอกแล้วไงไปขอทางลงแต่ว่าลงยังไงอ่ะลงที่ไหนแต่ไอ้นกเขานี่บอกว่าถ้าเจอหน้าจะถอดรองเท้าตบปากเลยนะเดี๋ยวขอแล้วพูดขนาดนั้นเลยนะยิ่งใหญ่น่าดูนะสุเทพไปขอทางลงนะเขาบอกนะตามสายข่าวเขาบอกว่างานนี้เนี่ยนะฮะท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะ
นะครับท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีเอกเนี่ยอย่างป๋าเนี่ยนะฮะป๋าแกเป็นรัฐมนตรีเอกแล้วนะครับอย่างป๋าเนี่ยเขามีการประสานนะฮะมีการประสานอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับที่อยู่ในสาขาต่างๆสามารถกลุ่มได้ทุกวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนะครับทางแพทย์ก็ดีทางคณาจารย์ทางมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยนะเขาสามารถที่ยกหูต่อแล้วก็สามารถที่จะสั่งการกันลงมาได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางไปกระทรวงกันต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ไปทุกกระทรวงเนี่ยผมก็แปลกใจว่าทำไมเจ้ากระทรวงเนี่ยปกติยังไม่เคยมีท่าทีชัดเจนที่จะออกมาต้อนรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เขาก็เรียกว่าข้าราชการประจำเพราะว่ามันเพราะว่าพอเจ้ากระทรวงถ้าว่าการจริงๆเนี่ยมันก็ยังอิงอยู่กับการเมืองอยู่มันคือการออกมาบอกว่าการให้การตอบรับจากเจ้าที่เหล่านั้นเนี่ยผมก็เฉยๆนะกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นแต่วันนี้เนี่ยมีการเดินทางไปกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเจ้ากระทรวงเนี่ยนะฮะก็ทราบพอดีอยู่แล้วว่าจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่กระทรวงก็ได้เจอกันหลังเวทีก็ได้นะเพราะพบปะพูดคุยกันทุกวันมาแทบทุกวันเป็นแขกประจำอยู่แล้วนี่นะฮะแล้วจะไปทำหอกอะไรเสร็จแล้วนี่นะครับวันนี้เดินทางมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับนะฮะข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขจำนวนหนึ่งเลยนะจำนวนหนึ่งนะฮะก็ออกมาให้การยอมรับให้การต้อนรับในเทพอย่างดีดีเลยครับนะฮะประดุดว่าโอ้โหเทพเจ้ากูมาแล้วนะฮะไม่ไปกราบตีนด้วยคิดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกระทรวงแล้วล่ะนะครับผมเห็นดูว่าการต้อนรับต่างๆนี่ครับนะในกระทรวงสาธารณสุขนี่ครับมันไม่เป็นไปได้ไงล่ะคุณทีปลัดกระทรวงนี่ก็บ้าบอเนี่ยพยายามที่จะบีบบังคับพยายามที่จะออกคำสั่งต่างๆนานาเนี่ยเพื่อจะให้คนอยู่ในกระทรวงนี้ครับทำตามความคิดของตัวเองไงไม่ว่าจะเป็นการขึ้นป้ายไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างนะนโยบายต่างๆที่ผมให้ท่านผู้ชมดูฮะขอบคุณภาพจากสำนักข่าวเดลีนิวออนไลน์ด้วยครับนะครับเรื่องการไปกระทรวงนะฮะเป็นภาพของทั้งข้าราชการกระทรวงแล้วก็ฮะคนบ้านะฮะไอ้นี่เนี่ยนี่ฮะนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนบอกว่าไม่ใช่รัฐาธิปัตย์แล้วตั้งชื่อให้ใหม่เป็นอะไรรัฐแถที่ปัดรัฐแถเป็นรัฐแถที่ปัดคือถ้ามันไปแล้วก็อย่าให้มันไปอย่าให้มันกลับที่สวนลุมเลยในช่วงผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะในฐานะประชาชนเนี่ยนะฮะในฐานะประชาชนเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมนี่บอกว่าให้ไปทำร้ายไม่ใช่นะจับเข้าไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นราดูรเลยไปทำไรเอ้าไปเช็คประสาทเนี่ยศรีธัญญาครับคุณคนละที่กันวันนี้ผมนั่งฟังศูนย์วิทยุของพระนครอยู่อ่ะไอ้ลูกประตันยูอ่ะครับว่ามีลูกอาสาของพระนครเนี่ยนะฮะมีการนำส่งคนบ้าไปโรงพยาบาลศรีธัญญาผมกะจะวอไปถามชื่อแล้วสุเทพสุบัติหรือเปล่านะฮะนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะดูภาพครับนะฮะว่ามันเป็นภาพที่ผมดูแล้วนี่นะฮะไม่น่าเชื่อว่าข้าราชการนะครับจะหลงผิดได้ขนาดนี้คุณเห็นว่ามันเป็นข้าราชการหมดเหรอไม่ใช่ว่าไอ้มาตามสุเทพสุบัติเหรอก็ผมเห็นในภาพนี้มีกลุ่มเดียวเท่านั้นเองนะที่ไปฝักไปกับสุเทพเทือกบันนะฮะก็นะฮะข้างหลังเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ข้าราชการนะข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันไม่น้อยนะคุณทีแต่ก็ไม่รู้นะเราก็แล้วแต่เราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับคนที่ได้รับการต้อนรับนะฮะให้การต้อนรับอย่างดีที่สุดก็คือปลัดกระทรวงสาธารณสุขมันแน่นอนอยู่แล้วขนาดไอ้ห้องรัฐมนตรีเองมันยังเอาโซ่ไปล็อกเลยอำนวยความสะดวกเต็มที่อยู่แล้วแต่อะไรก็ไม่เท่าการตอบแทนของรัฐเทศบาลที่มีให้กับเจ้ากระทรวงอย่างเจ้ากระทรวงสาธารณสุขทำไมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไปกระทรวงยุติธรรมก็ไม่เคยมีอะไรให้เขาครับนะไปกระทรวงกลาโหมก็ไปมือเปล่านะครับอาจจะมีข้าวกล่องไปให้เขากินหน่อยครับแต่นี่ไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับไปมอบนกหวีดทองคำให้โอ้โหเป็นไงครับปลัดกระทรวงนะนี่ฮะโอ้โหนะฮะแม่เจ้านะครับนี่นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าสินบนป่ะมันจะสินบนหรือไม่สินบนผมไม่รู้ล่ะฮะเออน
นี่ข้าราชการรับได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองนะผมไปไหนเลยเอาคุณครูแป๊บนึงต้องถามนะถามผู้รู้ว่านี่อย่างนี้ข้าราชการรับได้ไหมฮะถ้าเป็นนกหวีดทองคำจริงๆเลยนะครับผมเจอแล้วนะฮะก็คือเรื่องดังกล่าวนะครับนะฮะทองคำจริงนะฮะนกหวีดอันนี้เป็นทองคำจริงครับนะครับและจำสำเนียงไว้นะปลัดกระทรวงคนนี้นะครับปลัดกระทรวงคนปัจจุบันนะสาธารณสุขนะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะหรือปปช.เนี่ยเตือนข้าราชการเจ้าที่ของรัฐนะข้าราชการทั่วไปและก็เจ้าที่ของรัฐทั่วไปไม่ให้ฝ่าฝืนมาตรา103นะในกรณีรับของขวัญปีใหม่มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000 บาทครับอ้าวลูกหวีดนี่มันเกินนี่หว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญนะอย่าคืนนะอย่าคืนนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่พอเป็นข่าวคลาปุ๊บรีบไปเอาคืนไปเฮ้ยคืนไม่ได้แม้มีการชักผ้าถ่ายรูปกันขนาดนี้เหมือนงาช้างอภิสิทธิ์นะอภิสิทธิ์บอกไม่รู้นึกว่างาช้างแม่งคู่ละ 2,500 บาทคุณอ่านอีกทีคุณอ่านอีกทีคุณอ่านอีกทีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นะฮะเตือนข้าราชการเจ้าที่ของรัฐไม่ให้นะครับฝ่าฝืนมาตรา103รับของขวัญปีใหม่หรือของขวัญไม่ต้องปีใหม่ก็ได้ในปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยอะไรก็แล้วแต่ของขวัญเนี่ยนะที่เป็นของขวัญเนี่ยมูลค่าต้องไม่เกิน 3,000 บาทครับนะครับเรื่องดังกล่าวนะครับมันเป็นพรบนะฮะพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542มาตรา103ครับซึ่งห้ามให้เจ้าที่รัฐไม่ว่าตำแหน่งใดจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมิได้เว้นแต่การรับทรัพย์สินเป็นประโยชน์อื่นใดโดยเป็นธรรมนะฮะโดยธรรมจรรยาโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็จำนวนที่คณะกรรมการปปช.กำหนดนะฮะคณะกรรมการปปช.ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าที่ในปี2513นะฮะต้องรับตามหลักเกณฑ์ดังนี้1รับจากญาติตามจำนวนที่เหมาะสมครับนะตามฐานะนะฐานานุรูปนะทั้งญาติผู้ใหญ่นะครับให้รับแล้วก็สองเนี่ยรับจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติราคาหรือมูลค่านะครับจากการรับจากบุคคลอื่นๆเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาท 3,000 บาทสุเทพเป็นญาติส่วนซ้ายส่วนขวาหรือเป็นญาติทางไส้ติ่งของปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ทราบฮะนี่ก็คือความหวังดีครับนี่เกียรติยศหวังดีเหี้ยอะไรล่ะฮะกูหวังร้ายกับมึงแล้วเนี่ยก็คือมันหวังดีพลาดมาครั้งหนึ่งนะไอ้เรื่องหวังดีที่เวทีกปปส.เองเนี่ยคุณชีนะที่หวังดีต่อสว.ไงเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนแขวนไปแล้วนะครับทีนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี่ครับก็จะโดนมั่งละนะฮะคือมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่จะไปมอบยังไงก็ได้นะคุณชีมันของขวัญฮะรางวัลเกียรติยศโลกเกียรติยศแล้วมันมีมูลค่าเกินไหมเกินนะฮะจะบอกว่าเป็นหาเป็นเหวอะไรก็แล้วแต่ผมมันไม่ใช่อ่ะไอตัวนี้น่ะไม่ต่ำกว่า2บาทโอ้ยผมว่าเกินนะแต่มันก็ใช้บางนะใช้บางมากนะฮะกับผมบอกไม่ต่ำกว่า2บาทนะเออ4บาท5บาทก็ว่ากันไปดินะฮะผมกะเกณฑ์ไว้ให้มันน้อยลงเท่านั้นเองเออนะครับบาทนึงว่าเกินแล้วเออสลึงนึงยังเกินเลยมั้งนกหวีดนี่ยังเป็นเกียรติยศไม่ได้แล้วครับสุเทพเป็นใครล่ะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นของกำนันนะของกำนันจริงๆเออของกำนันสุเทพของกำนันนะเออของกำนันจริงเออเป็นของกำนันของกำนันนะของกำนันที่มอบให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับอ้าวก็แต่มึงเอ้ยหนาวละทีนี้ไม่มันไม่จะไปหนาวยังไงผมบอกแล้วเวลาเรื่องแบบนี้นะมันจะไปตกที่ปปช.ปปช.ก็ต้องสอบกันอีก3ปี4ปีโอ้ยปปช.เห็นนะตอนแรกใครนะนั่งเก่าก่อนใครเหรอปลัดกระทรวงสาธารณสุขโอ้ยนู่นเห็นปลมที่หนาๆเปล่าซุกไว้ก่อนซุกไม้กวาดซุกไว้ก่อนอันนี้ของใครเนี่ยมาดูดิเออใครนะ
ยิ่งรักเหรอเฮ้ยมานี่คณะกรรมการยินดีโทรไปหมดเรียกไปหมดเรียกมาหมดรีบตั้งอนุเลยรีบเลยไม่ต้องอนุแล้วอนุมันช้าเอากรรมการชุดใหญ่นี่แหละเร็วดี21วันกูทำเสร็จอ่ะเออก็คือแหมยังไงนะมันจงแจ้งกันเหลือเกินเนี่ยที่จริงเนี่ยมาให้ทีกูรักแดงไว้เสรีภูมิเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายนะเออแต่มันไม่ผิดแต่กูไม่เอาเนี่ยบอกตรงไปหาไอ้ตีก็ได้ได้แล้วเหมือนโปเช่ไม่ได้ไอ้อะไรวะคือต้องได้นกหวีดมาให้กูนะนะเอามาให้กูเนี่ยกูไปร้านทองเลยขายคือไม่ห้อยยังไงไม่ห้อยใช่ไหมเออแต่ขายไม่ขายเอาใช่ไหมเอาไปขายจะเอามาเป็นเสถียรบ้านทำไมอ่ะมีทองคำเนี่ยเออเออนะเอาไปขายครับเอาเงินมาเอาเงินมาใช้ซ่อมรถดีกว่าคือคุณทีนะครับตอนรับใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่รู้นะมันรู้สึกมันอินกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอ้ยคุณก็บอกแล้วเดี๋ยวสักพักก็ไปคืนก็จำได้ไหมล่ะงาช้างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะงาช้างคู่หนึ่งเป็นสิบล้านนะผมไม่มีเจตนาเออไม่มีเจตนาเขาบอกว่าก็เขาบอกว่าอะไรนะตอนนั้นคำวินิจฉัยเขาบอกว่าอ๋อในเมื่อนะครับเมื่อทราบแล้วก็นำไปคืนให้แก่เจ้าของนะฮะจึงไม่เป็นความผิดเนื่องจากว่าขาดเจตนานี่อาจจะมอบแล้วอาจจะมอบแล้วสุเทพเอากลับเลยก็ได้อ๋อเอ้ยไม่เอากลับทำเป็นภาพมาสร้างภาพมาคุณทีนะฮะไอ้พวกนี้มันโอ้โหไอ้ที่คุณบอกว่าไอ้มายากลที่ไอ้จติว่าไอ้พวกนี้ยิ่งหนักกว่านั้นอีกนะไอ้พวกนี้เล่นละครเลยนะอ๋ออันนั้นได้ของได้นกหวีดไปแล้วทองคำไปแล้วเออว่ะจริงเว้ยเฮ้ยเหรอคือคนเคยได้นกหวีดทองคำเนี่ยนะฮะต้องประกอบคุณงามความเหี้ยนะฮะประจักษ์ต่อสายตาลุงกำนันนะลุงกำนันถึงจะมอบนกหวีดให้อย่างสาวทอมคนหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมอ๋อที่โน่นทอมอ่ะอีทอมอ่ะนะได้ไปเป่านกหวีดใส่นายยมตีครับนะครับวันรุ่งขึ้นต่อมาก็ได้รับนกหวีดทองคำบนเวทีกปปส.ครับหลังจากนั้นนะครับไม่ทราบว่านะฮะไปทำอะไรไว้คือต้องยอมรับนะพอชีวิตเนี่ยนะฮะหลังจากได้รับนกหวีดทองคำเนี่ยชีวิตของสาวทองคนนั้นเปลี่ยนไปทันทีครับจากแม่งไม่ค่อยมีดีนะฮะคราวนี้แหละดีของแฟนชาวบ้านเขาก็เหมือนกำนันเนี่ยเข้าใจไหมพอไปรับนกหวีดจากกำนันเหมือนกับทายาทอสูรเนี่ยที่แม่งปล่อยนี่ออกมาเพราะว่านกหวีดตัวนั้นกำนันอาจจะเป่าดูแล้วโดนน้ำลายโดนน้ำลายเข้าไปแม่งเลยเป็นโรคนะฮะโลกพิเศษคือเมียชาวบ้านกูฟาดเละทายาทอสูรอันนี้เห็นดีชาวบ้านสวยๆนะฮะที่ไปอยู่ในม็อบก็เลยไปแย่งชิงกับเขาครับถือว่าเป็นคนเด่นคนดังอีกในกลุ่มเขาก็โดนปัญหาส่วนตัวมันไม่ได้ปัญหาการเมืองหรอกคุณ นะฮะใครจะไปทำอะไรมันโอ้ยปัญญาอ่อนครับยังไอ้กบกางเกงในนั่นอีกตัวนึงผมบอกว่าผมไม่ได้ให้ค่าเหี้ยอะไรเลยแหมบอกต้องมีการสร้างภาพไปยิงบ้านโอ้ทุเรศนะอีนี่ก็โดนทุบกระจกหน่อยนึงถ้าเขายิงเอาตายเนี่ยเขาตายห่าไปแล้วยิงให้ตายห่าคือจะเอาดังเขาว่าเอาชื่อเสียงเขาว่าก็มันซาไงคุณเข้าใจไหมพยายามที่จะปลุกกระแสอยู่ตลอดเวลามันซาก็เหมือนดาราบางคนต้องแก้ผ้านะทำคลิปหลุดนะเพื่อให้กระแสตัวเองเนี่ยไม่ตกหลายคนนะบางคนถึงขนาดต้องปล่อยข่าวนะว่าโดนกาดล่อไป2ชั่วโมงเงี้ยก็คือต้องอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนตลอดน่ะจะเสียหรือไม่เสียไม่รู้อันนี้เรื่องจริงไม่จริงผมไม่ทราบนะผมก็คือมันเป็นข่าวแต่ข่าวมันออกมางั้นครับแล้วแต่ผมเองผมไม่เคยเล่นนะข่าวเนี้ยไม่เคยเล่นครับเพราะว่าเรายังให้เกียรติอยู่แต่ว่าออกมาเจ้าตัวเขาออกมาแล้วนี่ว่าจะไล่ฟ้องก็ไม่รู้ฟ้องใครบ้างเขาใกล้จะหมดเวลาแล้วนะนะอวยพรสงกรานต์นะครับในช่วงท้ายสรุปก็ต้องอวยพรนะฮะก็เดินทางด้วยความสวัสดิภาพครับเพราะว่าวันนี้เวลาหมดอีกแล้วครับแล้วก็วันจันทร์นะฮะรายการหมัดเด็ดไม่ได้ไปไหนครับผมยังไม่สามารถไปสงกรานต์ได้เนื่องว่าเราต้องรับใช้พี่น้องประชาชนกันต่อไปครับนะฮะในฐานะที่ผมเป็นประชาชนนะไม่ใช่นักการเมืองนะครับแล้วก็หน้าที่เรามีอยู่ไม่ได้ไปไหนครับพี่น้องไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ไปที่ไหนเนี่ยอย่าลืมครับนะฮะแนะนำรายการหมัดเด็ดให้กับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยดูด้วยนะครับเอาข่าวสารข้อมูลต่างๆนี่ไปบอกพี่น้องเราด้วยไอ้คนที่หูตายังไม่สว่างเร็วๆนี้ครับนะเดี๋ยวเราจะมีการนะฮะทางโปรดิวเซอร์เราเนี่ยนะครับจะมีการเปิดเว็บเพจ
ครับเป็น Facebook นะฮะ Facebook ของรายการทักทายกับพี่น้องเรานะฮะเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆกับรายการเพื่อจะหมดเวลาแล้วคุณทีได้นะฮะอ้าวเราสองคนลาไปก่อนครับนะฮะเที่ยวสงกรานต์ให้สนุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ